วัสดีครับต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับเข้าสู่งานสัมมนาไทยพับลิก้าฟอรัม2022นะครับงานสัมมนาเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่12ของสำนักข่าวไทยพับลิก้านะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อนะครับที่มีความสำคัญในเรื่องของ The Future of Wellness and Healthcare นะครับสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีวันนี้ผมจิรติขันติพะโลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสำหรับสำนักข่าวไทยพับลิก้านะครับเราเป็นสำนักข่าวที่นำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์นะครับสาธารณะเน้นความโปร่งใสและความยั่งยืนมุ่งขับเคลื่อนสังคมนะครับด้วยประเด็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างสังคมที่มีความโปร่งใสครับและไทยพับลิก้าฟอรัม2022นะครับหรือว่าเวทีปัญญาสาธารณะจะนำเสนอนะครับข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสังคมความยั่งยืนมาเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เป็นผู้นำทางความคิดนะครับรวมไปถึงวิทยากรชั้นนำของประเทศด้วยครับรวมทั้งนะครับการเป็นเวทีในการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาการวางแผนการปรับตัวและนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับโดยสำหรับนะครับงานเวทีสาธารณะในวันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเรื่องของ Good Health and Well-being ครับซึ่งเป็นหนึ่งใน17หัวข้อนะครับเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติหรือว่า Sustainable Development Goals ครับหรือว่า SDG นั่นเองครับที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายให้ได้ภายในปี2030นะครับโดยประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการนิยามเรื่องของข้อที่เกี่ยวข้องนี้นะครับเรื่องของการมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สุขภาวะของผู้คนทุกเพศทุกวัยรวมถึงการสร้างหลักประกันนะครับการมีสุขภาพที่ดีส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการรับมือครับกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 และเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของสุขภาพการลงทุนด้านบริการสาธารณะนะครับที่มีความสำคัญในศตวรรษที่21นี้นะครับวันนี้ครับเราจะมาชวนกันมองไปข้างหน้านะครับว่าประเทศไทยต้องหาทางแก้ไขนะครับหรือว่าการสนับสนุนการฟื้นฟูประเทศปรับปรุงระบบสาธารณสุขอย่างไรบ้างเพื่อรองรับนะครับบริการสุขภาพเรื่องของการแพทย์และโอกาสนะครับของอุตสาหกรรมการทางการแพทย์ของไทยด้วยครับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับที่เราจะสามารถ เติบโตยั่งยืนอย่างไรบ้างวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Wellness Tourism แล้วก็ Global Medical and Wellness Hub นะครับถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกันครับกับงานเสวนาสาธารณะนะครับของเราในวันนี้ครับ The Future of Wellness and Healthcare นะครับสุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับดร.สุภุสายเชื้อนะครับที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรครับท่านที่2นะครับดร.ลลนาธีรนุสรกิจรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนท่านที่3ครับแพทย์หญิงสร้อยเพชรประเทืองเศรษฐ์ผู้อำนวยการคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู BDMS Wellness Clinic และท่านสุดท้ายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปรียาลีลหกุลผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการที่ปรึกษางานวิจัยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนนะครับขอบพระคุณแล้วก็ต้อนรับนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ผมจะขออนุญาตนะครับเริ่มต้นกันกับประเด็นแรกของเราในวันนี้นะครับจากสถานการณ์ครับเรื่องของโควิดครับที่เราอยู่กับโควิดมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่เราก็มีปัญหาเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นจุดที่มีความท้าทายและก็มีความแหลมคมมากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการ disruption จากเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของสงครามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับในรอบแรกนี้ครับเราก็เลยจะชวนทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันถึงปัญหาแล้วก็มุมมองครับว่าจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านเห็นโอกาสแล้วก็เห็นความเสี่ยงอะไรที่กำลังรอเราอยู่บ้าง นะครับขอเริ่มต้นนะครับเวทีรอบแรกนี้กับท่านอาจารย์สุภวุฒิก่อนครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับเราพยายามจะเปิดเศรษฐกิจเพราะเราเห็นว่าเรื่องโรคระบาดเนี่ยเราก็ได้แก้ปัญหาไปได้มากแล้วแต่ก็ยังมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ต้องมีการระมัดระวังเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยก็ยังปิดประเทศอยู่ฉะนั้นมันก็มีความท้าทายของเราในการเปิดประเทศตรงนี้เพราะว่าลูกค้าส่วน1ใน4เลยล่ะอาจจะยังมาไม่ได้อีกนานเลยนะครับแต่ในภาพรวมๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยนะครับแต่การขับเคลื่อนอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยจะโตช้ากว่าปีนี้ตามการคาดการณ์ของ IMF คือโตแค่ประมาณสัก 2.7% และถ้าในกรณีเลวร้ายเนี่ยอาจจะโตต่ำกว่า 2% ด้วยซ้ำอันนี้เหนื่อยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่
ท้าทายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยถ้าสมมติ GDP ของโลกเขาลดลงการท่องเที่ยวก็ต้องลดลงไปด้วยในขณะเดียวกันเนี่ย อเมริกาเองก็ยังขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอยู่นะครับซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมักจะส่งผลกระทบกับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจยังไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะรับผลกระทบอย่างมากบางทีกรณีบางกรณีเช่นประเทศอังกฤษเองก็เหนื่อยเลยนะครับนโยบายมาผิดพลาดนิดนึงก็ส่งผลกระทบได้คราวนี้สิ่งที่ประเทศไทยคงจะต้องพยายามมองเลยไปกว่านั้นอีกเนี่ยในความเห็นของผมก็คือว่าแล้วในที่สุดแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะคาดหวังวิธีการเดิมๆไม่ได้แล้วล่ะนะครับเดิมๆคืออะไรอย่างเช่นช็อปช่วยชาติหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ไงครับมันต้องพยายามมองไปข้างหน้าว่าเราควรจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยลักษณะอย่างไรตัวอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งในความเห็นของผมเนี่ยยิ่งมองไปข้างหน้าก็ยิ่งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมที่เราเคยทำอยู่อย่างเช่นรถยนต์นะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้ผลิตรถยนต์หรอกเราผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยก็กำลังถูก disrupt โดยรถ EV ซึ่งใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่ามากแล้วเราก็ไม่มีวัตถุดิบสำคัญอย่างเช่นลิเธียมไอออนลิเธียมนะครับแล้วก็เราก็มีประเทศคู่แข่งขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือเวียดนามแต่สิ่งที่ดูเหมือนเรามีทักษะผมคิดว่าเป็นกรณีพิเศษมากๆนี่อยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่อย่างที่เราทราบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยเราในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็พึ่งพาการท่องเที่ยวแล้วก็ขยายตัวได้ดีมากแต่เป็นไปได้ไหมที่เราจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากไปกว่านี้อีกเช่นปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 วันต่อคนใช้จ่ายประมาณ 5-6 หมื่นบาทต่อครั้งทำได้ไหมให้เขามาใช้จ่ายมากกว่านั้นทำได้ไหมให้เขามาอยู่นานกว่านั้นนะครับฉะนั้นจะกลายเป็นเซอร์วิสอีโคโนมีมากขึ้นซึ่งยกตัวอย่างถ้าอยากจะให้มีการใช้จ่ายมากกว่านั้นหรือมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านั้นนี่อาจจะต้องไปถึงเวลเนสไม่ใช่แค่ทัวริซึมซึ่งเราก็ผมคิดว่าเข้าใจคิดเหมือนกันหมดแล้วว่าควรจะไปในทิศทางนั้นงั้นศักยภาพตรงนี้ของเราเนี่ยคงจะต้องพัฒนาต่อไปในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของ อาหารซึ่งเราเนี่ยได้เปรียบอยู่แล้วว่าเราเป็นผู้ส่งออกอาหารสุทธิมายาวนานอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าในโอกาสแล้วในความได้เปรียบตรงนี้เรายังมีความมีประสิทธิภาพต่ำมากนะครับถ้าวัดดูผลผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยก็ยังต่ำค่อนข้างจะต่ำที่สุดในภูมิภาคเลยแปลว่าจริงๆเราไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ขับเคลื่อนตรงนี้อย่างเต็มที่ดูเหมือนก็ต้องเน้นการลงทุนในส่วนของตรงนี้มากขึ้นเน้นการใช้เทคโนโลยีตรงนี้มากขึ้นซึ่งเดี๋ยวในรอบหน้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในส่วนนี้นะครับส่วนที่3ก็คือเรื่อง Green Economy ซึ่งผมคิดว่ากระแสเนี่ยคงจะมาอย่างต่อเนื่องในที่สุดแม้ว่าในระยะสั้นมีปัญหาที่ยูเครนทำให้การขับเคลื่อนไปทางนี้มันชะงักงันไปแต่โดยความเป็นจริงแล้วตรงนี้มันไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมากๆเนี่ยเขาได้พัฒนาตลาดคาร์บอนนะครับแล้วก็ให้ราคาคาร์บอนที่ค่อนข้างสูงมากคือประมาณ60ยูโรต่อตันคาร์บอนเนื่องจากเขาทำให้ค่าใช้จ่ายทำให้ราคาคาร์บอนสูงมากเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะออกกฎหมายที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณอย่ามาพยายามเลี่ยงโดยการนำเข้าสินค้าที่ใช้คาร์บอนที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆนะเพราะว่าเขาจะเริ่มทำ Carbon Border Adjustment Mechanism แล้วหรือปรับแล้วว่าถ้าเผื่อคุณนำเข้าสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนเยอะๆคุณต้องเสียภาษีคาร์บอนนะครับก็จะต้องทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะถูกกระทบได้ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยยุโรปเองอีกเหมือนกันเขากำลังเพิ่งออกกฎหมายที่บอกว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2020เป็นต้นไปจะห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ที่รุกป่า
นะครับโดยเป็นภาระของผู้นำเข้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ได้ไปปลูกบนพื้นที่ที่รกป่านะนะครับโดยใช้โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่จะต้องเก็บไปตลอดเวลานะครับก็มีข้อเสนออันนี้ยังไม่ได้อันนี้ผ่านรัฐสภาของยุโรปแต่ยังไม่ได้รับสัตยาบันในแต่ละประเทศแต่ยังมีการคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราเลี้ยงไก่โดยกินอาหารที่มาจากการลุกป่าเนี่ยเขาจะห้ามนำเข้าไก่ด้วยเลยไหมครับนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มกระทบประเทศไทยไงครับเพราะเราก็มีทั้งส่งออกสินค้าเกษตรและส่งออกไก่เป็นต้นผมยกตัวอย่างให้ดูว่ากระแสพวกนี้มันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับตัวซะเลยไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการดูแลเรื่องของทั้งภาคการเกษตรไม่ให้ปล่อยคาร์บอนเยอะแยะแล้วก็ดูแลการผลิตอุตสาหะอาหารที่มีคุณค่าสูงที่เป็นประโยชน์แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นประเทศ wellness เนี่ยครับมันจะเป็นภาพพจน์ออกมาว่าประเทศนี้นะปล่อยคาร์บอนก็น้อยอาหารก็ดีแล้วก็ประเทศที่เป็นประเทศที่มีสุขภาพดีแล้วเราก็มีอุตสาหกรรมรองรับด้าน wellness อยู่แล้วด้านรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของเราในหลายโรงพยาบาลใหญ่ๆของเราเนี่ยผมดูความรู้ในตลาดหุ้นเนี่ย PE สูงแปลว่าตลาดมองว่า อนาคตดีมากนะครับฉะนั้นศักยภาพตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วผมคุยกับพวกสถานทูตต่างๆหลายๆสถานทูตใหญ่ๆที่มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาใช้ศูนย์ประเทศไทยนี่แหละเป็น Wellness Center ของสถานทูตอื่นๆในภูมิภาคถ้าเกิดอยู่ประเทศเพื่อนบ้านก็จะบินมารักษาที่เมืองไทยด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็รู้ดีว่ามีนักมีคนไข้มีคนมารักษาในประเทศไทยจากทั่วโลกเลยซึ่งตรงนี้เราต้องการที่จะขยายตรงนี้หรือไม่ผมคิดว่าเราควรแต่อันนี้ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปิดเสรีอะไรมากขึ้นด้วยนะครับผมคิดว่าแนวทางตรงนี้ดูเหมือนว่าเป็นแนวทางที่จะสามารถบอกว่าประเทศไทยเราเปลี่ยนวิธีการหากินแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนทดแทนอันเดิมที่เราอ้างว่าเราเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรจะเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ชื่อเสียงของดีทรอยต์ก็คือมีแต่รถที่ปล่อยแต่มลพิษต่างๆจริงๆเราควรจะกลับมาอีกด้านหนึ่งด้วยซ้ำคราวนี้ในส่วนของรถยนต์อย่างที่เล่าให้ฟังนี่คือว่าอย่างรถยนต์ที่กลายเป็นรถ EV ตอนนี้เราเนี่ยจะผลิตไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องเป็นหลักอย่างเช่นลิเธียมแล้วเราก็ไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนพวกไฟฟ้ารถไฟฟ้าได้มากนะครับครับครับก็ที่ท่านอาจารย์สุภวุฒิพูดไปในช่วงต้นนะครับเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาพความเสี่ยงที่เราเห็นกันมาจากปัจจัยภายนอกมาจากเศรษฐกิจโลกไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในที่ต่างๆทั่วโลกนะครับแต่ก็ตามเนี่ยอาจารย์สุภวุฒิก็บอกว่ามันยังมีโอกาสสำหรับประเทศไทยอยู่นะไม่ว่าเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของ green economy นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงในบริบทของสังคมไทยประเทศไทยนะครับอะไรคือความเสี่ยงเฉพาะของประเทศไทยครับอย่างก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราคุยกันในเรื่องของปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในเชิง wellness แล้วก็ healthcare ประเทศไทยมีความเสี่ยงเฉพาะตัวอะไรบ้างครับที่ต้องกังวลครับจริงๆไม่ได้มีมากนะครับผมคิดว่าไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยต้องยอมรับเนี่ยว่าตอนที่เราได้รับวัคซีนช้าไปเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้โอกาสในการฟื้นเศรษฐกิจเราตอนปี2021ประเทศอื่นเนี่ยเขาฟื้นกันไปหมดเลยแต่เราไม่ได้ฟื้นไปด้วยเพราะว่าเราได้รับวัคซีนช้าผมคิดว่าเป็นบทเรียนนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นต้องยอมรับว่าเทคโนโลยี mRNA เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใช้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ดีกว่าเทคโนโลยีของ adenovirus หรือ viral vector ที่เราใช้ในวัคซีน AstraZeneca ด้วยซึ่งตรงนี้ผมจะขยายความนะครับว่าผมเองเนี่ยส่วนตัวผมไปพยายามไปศึกษาดูผมคิดว่าต่อไปในเรื่องของการบำบัดโดยพันธุกรรมเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีพวกนี้และอื่นๆเนี่ยอย่างเช่น CRISPR เนี่ย CRISPR Cas9 เนี่ยจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนภาพของการดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเทคโนโลยีมันต้องถ่ายทอดมาที่ประเทศไทยทีหลังแต่คงจะยังไม่ใช่เรื่องหลักของประเทศไทยในตอนนี้ครับครับได้ครับก็เป็นมุมมองนะครับของ
ดร.สุภุสายเชื้อนะครับทีนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับมุมมองของผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอาหารกันบ้างนะครับกับโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในมุมมองของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับอย่างเจริญพกพันธ์อาหารเนี่ยจะมีโอกาสหรือว่าความเสี่ยงอะไรนะครับที่เห็นในสถานการณ์ครั้งนี้บ้างครับค่ะก็ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะคะชีวิตในการที่เราจะใช้ชีวิตไปทำงานไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าการบริโภคอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากนะคะเป็นเพราะเราไม่สามารถออกไปทานอาหารร้านอาหารได้นะคะออกไปทานกับเพื่อนได้ไปบ้านเพื่อนอะไรได้เราต้องทานที่บ้านตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถ้าใครที่ทำอาหารที่บ้านก็ต้องสั่งวัตถุดิบมาที่บ้านใครที่ไม่ได้ทำก็ต้องสั่ง delivery นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคอาหารช่วงนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบเช่นกันวัตถุดิบเนี่ยเราอาจจะสั่งมาแค่อาทิตย์ละครั้งนะเราไม่ได้สั่งทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสดของอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบทบาทนะคะซึ่ง เวลาเราพูดถึงอาหารที่เป็นอาหารสดอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ผลิตเนี่ยจะผลิตอาหารเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึง freshness นะคะว่าอาหารเนี่ยถ้าเราจะ treat แบบนี้เนี่ยมันมี shelf life กี่วันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคเขาก็ไม่อยากจะทาน processed food นะคะแล้วเราจะทำยังไงที่จะพัฒนา food ที่มันเป็น fresh food แต่ว่าสามารถอยู่ได้อันนี้มันก็ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็ในคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกวิกฤตเนี่ยก็มีโอกาสนะคะซึ่งพอเราเจอวิกฤตอย่างเงี้ยค่ะผู้ผลิตเราก็จะต้องเอาเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อจะแก้ปัญหาแต่ละปัญหานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แค่โควิดอย่างเดียวนะคะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง food sustainability นะคะอาหารที่เพียงพอมีเพียงพอหรือเปล่าอย่างเช่นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะมีประชากรโลกเนี่ย10,000,000,000 คนแต่ว่า resource เราเท่าเดิมนะคะเราจะทำยังไงที่จะ feed คนที่เพิ่มขึ้นอีก 2,000,000,000 คนได้ยังไงนะคะและเราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะมี sustainable production นะคะเราก็ต้องเริ่มคิดถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็นำ innovation มาใช้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ sustainable production หรือว่าเราผลิตโดยที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้สำคัญมากเป็นเพราะเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะเราทำการผลิตเนี่ยเราต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมเราต้องดูว่าเราไม่ปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าเวสอะไรต่างๆออกสู่ environment นะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าเราจะทำยังไงที่เรามี sustainable production นะคะอีกส่วนนึงที่เราเจอกันก็คือ aging populationทั่วโลกเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเราก็จะมี aging population ที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะคะแล้วอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าอาหารที่จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยค่ะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนาอาหารแบบไหนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ urbanization ก็คือคนต่างจังหวัดเนี่ยค่ะก็เข้าเมืองกันมากขึ้นนะคะพอเข้าเมืองกันมากขึ้นเนี่ยรถก็ติดทุกอย่างก็เร่งรีบไปหมดเราจะต้องใช้ชีวิตแบบconvenience นะคะพอเราใช้ชีวิตแบบ convenience เนี่ยเราก็กลับมาที่ food คนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำ เตรียมข้าวเช้าแบบเป็นชั่วโมงทำข้าวต้มทำนู่นทำนี่นะคะเราก็ต้องในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารเนี่ยค่ะเราก็ต้องผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าเหมาะสำหรับ convenience lifestyleนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่มันตอบโจทย์ convenience แต่ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์สุขภาพของผู้บริโภคนะผู้บริโภคก็
บางคนก็เกิด NCD กันนะ NCD ก็คือ non communicable disease ก็คือเป็นโรคที่ไม่ได้ติดต่อนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นจากที่เราใช้ชีวิตของเราหรือว่าเกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งคนเนี่ยก็เสียชีวิตจาก NCD เนี่ยมากมายเลยนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะพัฒนาสินค้าแบบไหนที่เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกในทุกวันนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องออฟเฟอร์ในเรื่องสุขภาพให้กับเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตอย่าง CPF เราก็ต้องมีบทบาทที่จะต้องทำนะคะแล้วเราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพผู้บริโภคนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพวกเฮิร์บพวกอินกรีเดียนอะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะคะในประเทศไทยเราก็อยากจะใช้ local produce หรือว่าสินค้าในไทยเรานี่แหละค่ะเพื่อจะเข้าถึงทุกคนได้เพราะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึง healthy food เนี่ยคนก็จะบอกว่าโอ้ยแพง คือวัตถุดิบก็ต้องนำเข้าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเราอยากจะผลิตอาหารเนี่ยให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงได้นะคะแล้วก็มีราคาที่จับต้องได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยhealth หรือว่าสุขภาพของเขาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็น agenda ที่ทางเราเนี่ยค่ะมุ่งเน้นนะคะครับค่ะ CPF ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเลยนะครับในปีนี้เนี่ยความท้าทายใหญ่เรื่องอาหารก็คือความขาดแคลนอาหารราคาสินค้าราคาอาหารเนี่ยแพงขึ้นเยอะเลยนะครับในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งทุกคนน่าจะรู้สึกร่วมกันนะครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารเจ้าใหญ่นะครับ CPF เห็นสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยน่ากังวลแค่ไหนครับวิกฤตอาหารโลกนี่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างเรามีเรื่องโควิดที่มันมีเรื่องโลจิสติกมาเกี่ยวข้องนะคะคือวัตถุดิบก็อาจจะขาดแคลนอะไรต่างๆเพราะมันต้องนำเข้านะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงที่ช่วงสงครามเนี่ยก็มีผลกระทบต่อโลจิสติกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าวัตถุดิบเนี่ยเรามีวัตถุดิบในประเทศที่เราสามารถเอามาใช้ได้ไหมเพื่อที่เราจะได้ลดความเสี่ยงของทางด้านการขนส่งหรือว่า supply chain นะคะก็ตอนนี้เราก็พยายามดูวัตถุดิบภายในประเทศว่าเราสามารถเอามาใช้ได้ยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เรื่องราคาก็เช่นกันนะคะคือพอมันมีเรื่องแฟกเตอร์อื่นๆเนี่ยก็ทำให้ราคาโลจิสติกการขนส่งเนี่ยสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นผลกระทบอย่างมากนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะควบคุมมันให้ได้นะคะเพราะเราก็อยากจะอย่างที่บอกอะค่ะอาหารของเราเนี่ยก็ต้องเพื่อทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องเข้าถึงได้เราก็พยายามคอนโทรลตรงนี้ไม่ขึ้นราคาเป็นเพราะเราก็เห็นว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนเนี่ยก็อินฟลักชันของก็แพงขึ้นนะฮะรายได้เขาอ่ะจะลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามผลิตอาหารให้ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะครับสงครามนะครับเรื่องของวิกฤตต่างๆเนี่ยนำไปสู่ความเสี่ยงที่ดร.รัตนาพูดไปนะครับทีนี้เรื่องของโอกาสบ้างครับดร.รัตนาเห็นการปรับตัวของผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยเขามีการปรับตัวยังไงบ้างหรือว่าเขาเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นโอกาสสำหรับการผลิตอาหารยังไงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็มีโอกาสนะคะทางด้านอาหารเป็นเพราะตั้งแต่โควิดเนี่ยค่ะเราก็เห็นเลยค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยมองหาอาหารเพื่อสุขภาพเขาแคร์เรื่องสุขภาพเขามากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าทานเพื่อความentertainment หรือว่าเพื่อความสุขของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาผู้บริโภคจะหาซื้ออาหารนะคะจะบนเชลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะดูเกี่ยวกับ labeling นะคะว่าอันนี้มีประโยชน์ของเขาไหมอันนี้จะเสริม immunity ของเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นมองว่าโอกาสของ food industry เราเนี่ยก็คือจะเป็น healthy food มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานเฮลตี้ฟู้ดมากขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะลดเบอร์เดนของรัฐบาลเรานะคะก็เขาก็จะได้ไม่ต้องมา
ดูแลทางด้านเฮลท์แคร์อะไรมากนะนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะได้ครับก็ขอบพระคุณดร.ละละนาจาก CPF นะครับก็ได้พูดถึงปัญหานะครับที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภครวมไปถึงนะครับปัญหาการขาดแคลนอาหารด้วยทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจากความนิยมนะครับกระแสการรักสุขภาพทำให้ตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตอาหารในบ้านเราก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนนโยบายในการผลิตนะครับหันมาพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในช่วงที่ทุกคนเนี่ยกังวลกันเรื่องของสุขภาพนะครับผู้ที่ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นจาก BDMS Wellness Clinic นะครับคุณหมอสร้อยเพชรครับครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยบอกว่าเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับแน่นอนว่าตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามีปัญหาต่างๆตามมามากมายทางคุณหมอนะครับเห็นโอกาสเห็นความเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นจากธุรกิจในครั้งนี้บ้างครับจริงๆเดี๋ยวเพชรขออนุญาตเล่าคร่าวๆถึง BDMS Wellness Clinic ก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าเราทำอะไรจริงๆในคลินิกเราเองเนี่ยค่ะเป็นโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชกรรมหรือว่า BDMS นะคะซึ่งเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะเราเพิ่งฉลองครบรอบ50ปีกันไปนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยในเครือ BDMS เองหลักๆจะเน้นในเรื่องของการรักษาหรือว่าเป็น medical นะคะแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีของท่านอาจารย์ประเสริฐประสาททองนะคะที่ต้องการให้เราเริ่มต้นตั้งแต่การป้องกันสุขภาพเราจึงจัดตั้งคลินิกสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูขึ้นมาก็คือ BDMS Wellness Clinic ที่นี้นะคะเพราะเราเชื่อเสมอค่ะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การป้องกันมัน better than cure นะคะในคลินิกแห่งนี้เนี่ย เราก็จะทำงานร่วมกันกับการรักษาโรคด้วยนะคะอย่างที่มีทุกท่านพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าปัจจุบันนะคะคนสูงอายุเราเยอะขึ้นนะคะตั้งแต่ปี2563เนี่ยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะคือการมีสัดส่วนของประชากรที่อายุเกิน60ปีเนี่ยมากกว่า 10% แล้วนะคะในปี2050เนี่ยเราคาดการณ์ว่าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์คือมีประชากรที่อายุเกิน60ปีเนี่ยเกิน 20% นะคะในคนกลุ่มนี้ค่ะสาเหตุที่เสียชีวิตหลักเลยหรือว่าความ disability หลักก็คือโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในโรค NCD เนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งสุขภาพจิตนะคะซึ่งสาเหตุใหญ่ๆทั้งหมดของโรค NCD คือไลฟ์สไตล์หมดเลยคือการใช้ชีวิตนะคะอาหารที่หวานจัดมันจัด CPF ก็เลยต้องทำอาหารที่มีสุขภาพมากขึ้นนะคะการไม่ออกกำลังกายค่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับฟิตเนสก็จะเจริญเติบโตด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสเตรสค่ะการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันเร่งรีบแล้วก็มีเรื่องให้เรามีความเครียดค่อนข้างเยอะนะคะรวมทั้งบางอย่างที่เราคอนโทรลไม่ได้เช่นพอลูชันค่ะ PM 2.5 สิ่งที่ปนเปื้อนมาในอาหารหรืออะไรพวกนี้แม้แต่ CPF เองก็ต้องทำพยายามทำอาหารที่ออร์แกนิกปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยหลักๆสิ่งที่เราทำก็คือการให้ความรู้ประชาชนการตรวจโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะเข้ามาจับเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพเขาตั้งแต่ก่อนการเกิดโรคหรือแม้แต่ในคนที่มีโรคแล้วเนี่ยก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี้ยค่ะมันส่งผลต่อquality of life เขาหรือไม่เกิดโรคเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆ prevention เนี่ยหรือว่า preventive medicine เนี่ยมันเป็นหนึ่งในพาร์ทหนึ่งของ wellness economyของประเทศเรานะคะเป็นพาร์ทใหญ่ๆเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าในช่วงก่อนโควิดคือก่อนปี2019นะคะ Wellness Economy ของเราเนี่ยมีการเติบโตดีมากนะคะสูงกว่า Wellness Economy ทั่วโลกอีกนะคะของประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีการเติบโตประมาณ 10% แต่ประเทศไทยเนี่ย Wellness Economy เติบโตประมาณ 26% นะคะแต่ยังไงทุกธุรกิจก็ต้องชะลอตัวในช่วงโควิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตจากภาพที่เราใส่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นบับเบิลของ Wellness Economy ค่ะมันก็จะประกอบไปด้วย Public Health Preventive and Personalized Medicine ซึ่งใน BDMS Wellness ของเราเนี่ยอยู่ในพาร์ทนี้นะคะแต่ก็จะประกอบไปด้วย personal care beauty and anti aging นะคะประกอบไปด้วยสปาค่ะประกอบไปด้วย physical activity คือกลุ่มของฟิตเนสหรือว่าอุปกรณ์การออกกำลังกายต่างๆ healthy eating ที่เป็นพาร์ทของ CPF นะคะ wellness real estate ค่ะจริงๆ wellness economy เนี่ยมันเป็นภาพรวมของธุรกิจหลายๆอย่าง
ร่วมกันนะคะจริงๆปี2019ถึง2020เนี่ยจะเห็นการชะลอตัวลงนะคะเนื่องจากปัจจัยของโควิดที่เข้ามาค่ะทำให้ wellness tourism เนี่ยก็มีการติดลบถึง 72% เนื่องจากคนไม่สามารถเดินทางได้นะคะหรือแม้แต่ wellness real estate หรือว่าสปาต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการติดลบหมดเลยแต่ถ้าสังเกตในอันนี้นะคะจะเห็นว่า public health prevention and personalized medicine ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโควิดเองอะค่ะเติบโตขึ้นมาถึง 6.5%อันนี้เราทุกคนน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าการที่โควิดเข้ามาทำให้เราทุกคนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นจริงๆสำหรับเราเนี่ยมองเลยนะคะว่าตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการป้องกันสุขภาพมากขึ้นคนเนี่ยจะรู้แล้วว่าระบบภูมิคุ้มกันต่างๆหรือว่าความแข็งแรงต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากภายในเริ่มจากการดูแลตัวเองในคนที่มี NCD นะคะอัตราการเสียชีวิตจากโควิดเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยคนก็จะเริ่มหันมากินวิตามินมากขึ้นหันมาตรวจสุขภาพมากขึ้นหันมาออกกำลังกายมากขึ้นสำหรับเราเลยซึ่งทำ preventive medicine เนี่ยปัจจุบันเรามองว่าโควิดเนี่ยเป็นตัวเปิดประตูค่ะทำให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคิดถึงการดูแลคิดถึงการตรวจและการป้องกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆในพาร์ทช่วงโควิดเองคนที่เข้ามารับบริการในคลินิกของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวก็ตามนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศ UAE ค่อนข้างเยอะนะคะจากประเทศจีนเองก็ค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็จะเยอะมากค่ะพม่าลาวกัมพูชานะคะในช่วงโควิดเองเนี่ยเราไม่ได้มีนักท่องเที่ยวหรือว่าไม่ได้มีอะไรเข้ามาเลยแต่ว่าเราก็ยังสามารถโกรธขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยคนไทยที่หันมารักสุขภาพมากขึ้นนะคะอีกด้านนึงที่เป็น advantage นะคะของช่วงโควิดเองคือทำให้คนเริ่มที่จะใช้ telemedicine มากขึ้นก่อนหน้านี้เชื่อว่าคนที่มารับบริการทุกคนอยากเจอหมอค่ะเวลาเจอหมอแล้วอุ่นใจนะคะแต่พอช่วงโควิดปุ๊บไม่มีใครอยากเจอเลยค่ะทุกคนแม้แต่คนที่อายุเยอะมากไม่อยากใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็เริ่มที่จะพูดคุยกันด้วยเทเลเมดิซินมากขึ้นนะคะกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะแม้แต่ช่วงที่โควิดเริ่มซาลงไปแล้วนะคะคนก็ยังเลือกที่จะใช้เทเลเมดิซินมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นเรายังสามารถขยายไปประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะปัจจุบันคนไข้เองก็เป็นคนพม่าเยอะนะคะเพราะว่าเราก็พูดคุยกับทางซูมทางเทเลเมดิซินมากขึ้นหรือเราเริ่มขยายไปในเครือ BDMS ของเราที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยนะคะเขาสามารถเจาะเลือดที่ใกล้บ้านแล้วก็เราสามารถคุยผลเลือดกันทางเทเลเมดิซินได้เพราะฉะนั้น advantage มากๆเลยของโควิดที่ผ่านมานะคะหรือว่าการปิดประเทศที่ผ่านมาสำหรับเราเองคือคนมี perception ต่อเรื่องการดูแลสุขภาพสูงขึ้นเยอะนะคะคนใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อพบแพทย์มากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ยังมี challenge อยู่ 2-3 อย่างนะคะอันแรกเลยคือการที่ยังไม่ได้เปิดประเทศแบบสมบูรณ์ของประเทศจีนนะคะเนื่องจากของเดิมเนี่ยผู้เข้ารับบริการของเราเนี่ยก็มีชาวจีนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น wellness real estate spa อะไรตามนะคะก็จะมีชาวจีนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรออีกสักพักใหญ่เลยกว่าที่เราจะสามารถกลับมารับแบบ wellness tourism ได้แบบเต็มตัวนะคะอันที่สองคือเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจก็มีผลมากเพราะว่าใน wellnessเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเลยมันอาจจะเป็น extra cost ของการดูแลสุขภาพที่เพิ่มเติมขึ้นไปค่ะครับฟังดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นยุคเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมสาธารณสุขเลยนะครับที่ทำให้คนตื่นตัวแล้วก็สนใจหันมาดูแลเรื่องของสุขภาพมากขึ้นแต่นั้นก็ตามเนี่ยในความท้าทายที่คุณหมอสร้อยเพชรได้พูดไปนะครับทั้งเรื่องของการกลับมาจากนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยทาง BDMS มีการมองมั้ยครับว่าความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปต้องใช้เวลาแค่ไหนครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า BDMS ค่ะทำโปรเจกต์คู่กับGlobal Health Wellness Institute นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เป็น non-profit organization เขาทำเก็บข้อมูล data ต่างๆเกี่ยวกับ wellness economy ในแต่ละประเทศประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่3ที่เขาร่วมมือด้วยนะคะประเทศแรกคือญี่ปุ่นแล้วก็เป็นบราซิลแล้วก็เป็นเรา
นะคะเขาเองโปรเจกต์ว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปี2025โดยไม่มีแฟกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศของประเทศจีนอะไรก็ตามนะคะเขาโปรเจกต์ว่า Wellness Economy จะเติบโตได้ทั้งหมดเลยประมาณ 9.9% ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่า Wellness Economy น่าจะเป็นสิ่งที่มาในช่วง 2-3 ปีหลังจากนี้นะคะเพราะว่ามันมีมันมีแนวบวกหลายเรื่องตั้งแต่คนที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะหรือแม้แต่เจน Y กับเจน Z อะค่ะที่เขาเติบโตแล้วเขามีความ personalize มีความเลือกมีความอะไรมากขึ้นด้วยซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ทำให้ Wellness Economy มันโตขึ้นครับช่วงแรกดร.คุณหมอพูดนะครับพูดถึงบอกว่าตอนนี้ Wellness Economy ในบ้านเราถือว่าเติบโตได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของหลายประเทศนะครับประเทศอื่นเติบโตประมาณ 10%แต่ของเราเนี่ย 20% นะครับอะไรคือความแข็งแกร่งของประเทศไทยครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างการเติบโตในเรื่องนี้ได้ดีกว่าประเทศอื่นค่ะจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมมากนะคะในการรองรับ Wellness Economy เพราะอย่างถ้าเห็นในบับเบิ้ลที่เป็นพาร์ทของ Wellness Economy เนี่ยค่ะจริงๆก็มีทั้งพาร์ทสปามีทั้งพาร์ท Wellnessreal estate นะคะอันแรกเลยที่สำคัญที่สุดคืออาหารไทยอร่อยนะคะอันที่สองคือศักยภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะเราสามารถไปอยู่โคกับภูเก็ตโคกับสมุยโคกับเชียงใหม่เพื่อทำเป็น wellness retreat หรือว่า wellness economy ได้นะคะรวมถึง hospitality ของคนไทยซึ่งหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยจริงๆเรามีพาร์ทที่แข็งแรงมากในการที่จะทำให้ wellness economy เราเติบโตได้ค่ะครับก็ขอบพระคุณคุณหมอสร้อยเพชรนะครับจาก BMS Wellness Center นะครับก็จากการพูดนะครับถึงเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นครับโควิดทำให้คนหันมาดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบสาธารณสุขในบ้านเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาก็ช่วยให้การรักษาพยาบาลนะครับการเข้าถึงระบบทางการแพทย์ก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็ตามครับความเสี่ยงที่ต้องกังวลกันเนี่ยสำหรับประเทศไทยนะครับก็มีทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวจากจีนที่จะกลับเข้ามาประเทศไทยได้เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งนะครับวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยจะส่งผลนะครับต่อต้นทุนราคาสินค้าต่างๆและการดำเนินธุรกิจในระบบสาธารณสุขด้วยนะครับทีนี้ครับพอเราพูดถึงเรื่องของระบบการแพทย์แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คืออุตสาหกรรมยาแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับในมุมมองครับของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันบ้างว่าธุรกิจหรือว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ปริยาครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้โอกาสแล้วก็ความเสี่ยงจากสถานการณ์ในตอนนี้ในอุตสาหกรรมยานี่เห็นอะไรบ้างครับคงจะต้องแก้ข่าวนิดนึงไม่ใช่อุตสาหกรรมยานะคะคเพราะว่าอาจารย์จะทำงานทางด้านโภชนาการแล้วก็จะเป็นพวกของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่านะคะก็คือว่าหลายท่านได้แตะ NCD กันหมดทุกคนเลยใช่ไหมคะก็คือว่าอย่าเอาจากประสบการณ์ของอาจารย์เองดีกว่าเนาะภายใต้เงื่อนไขที่เกิดโควิดขึ้นมาเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าใครที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมากก็คือพวกที่เป็น NCD ทั้งหลายใช่ไหมคะขณะเดียวกันอัตราตายก็สูงมากโดยเฉพาะในคนอ้วนในอะไรพวกนี้ทีนี้เราก็มานั่งย้อนดูว่าบ้านเราเนี่ยรณรงค์เกี่ยวกับ NCD กันมาเยอะแล้วเนาะมันประสบความสำเร็จบ้างไหมคงจะต้องมานั่งถามกันแล้วล่ะว่าที่เราพยายามรณรงค์กันเยอะแยะเนี่ยทำไมมันถึงลดอัตราการเกิด NCD กันได้น้อยมากนะคะเราอาจจะเข้าผิดจุดหรือเปล่าก็เลยจากตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาตระหนักกันมากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วสาเหตุของ NCD เนี่ยนอกอย่างที่หมอบอกไปแล้วว่าเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องแต่อยากให้ทุกคนนึกถึงเรื่องของกรรมพันธุ์เนาะกรรมพันธุ์เนี้ยจะเป็นสาเหตุใหญ่เลยของ NCD ในปัจจุบันที่เราเจอเกือบ 50% ไม่ว่าจะเป็นอ้วนเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันสูงแม้แต่มะเร็งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าก็มีกรรมพันธุ์ร่วมด้วยได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการที่เรามารณรงค์ให้ตรวจสุขภาพก็คือเข้าใจเนาะในเรื่องของบัดเจ็ตถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็คือจะต้องอายุเท่านี้ถึงจะตรวจได้ตามมาตรการนี้ใช่ไหมคะหมออยู่ตรงนี้ก็คงจะรู้ดีแล้วอายุเท่านั้นจะต้องตรวจได้ละเอียดเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์เองที่ทำดูแลเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยอยากจะเน้นให้ทุกคนมาสร้างเสริมสุขภาพดูแลตัวเองกันก่อนเนาะไอตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยเราสามารถสร้างได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่มารอฉีดวัคซีนนะคะเสร็จแล้วพอมานั่งย้อนดูเนี่ยตัวเองทำในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพในเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไป
เราก็เจอว่าเด็กพวกนี้มันมีไขมันสูงตั้งแต่อายุ12เป็นเบาหวานกันได้ตั้งแต่อายุ12หรือบางรายเป็นเบาหวานจากกรรมพันธุ์ชนิดที่1พ่อแม่ไม่เคยรู้เลยแต่พอเราไปตรวจเจอพ่อแม่เถียงเราอีกเนาะว่าไม่ใช่หรอกเพิ่งปิดเทอมลูกกินหวานมาเยอะลูกไม่ออกกำลังกายน้ำตาลขึ้นก็บอกเอ๊ะอะไรอาจารย์ก็ follow up ให้ทุก3เดือนปรากฏว่าน้องก็ยังสูงอยู่นะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องพยายามทำความเข้าใจอ่ะว่าไอ้เบาหวานชนิดที่1ที่ก็เป็นจากกรรมพันธุ์นี่คืออะไรเพราะว่าบางทีเขาจะไม่เข้าใจแล้วก็จะมีแทรกแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะแม้แต่โลหิตจางที่เป็นธาลัสซีเมียแฝงพอเรามาตรวจเด็กอายุ12 13เอ๊ะเราก็เจอเนาะเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่ไอ้ตัวเบาหวานเองเบาหวานชนิดธรรมดาเนี่ยที่มีกรรมพันธุ์ซ่อนอยู่แต่ไม่ใช่ชนิดที่1พออาจารย์ตามน้องตั้งแต่ม .1 จนถึงม .6 ก็ปรากฏเห็นชัดเลยระดับน้ำตาลน้องนี่จะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยมันพีคให้เราเห็นเลยว่าทั้งที่เราก็ควบคุมเขาแล้วแต่เราก็ยังเอาชนะกรรมพันธุ์ได้ไม่หมดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็เลยว่าอยากจะเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะครอบครัวที่รู้ว่ามีกรรมพันธุ์นะคะเรียกปรับพฤติกรรมดีแล้วล่ะค่ะที่ CPS จะทำ Health Food ออกมาเยอะๆเนาะคอนเซิร์นอย่างโอเคบ้านไหนที่มีเบาหวานนะมีไขมันในเลือดสูงนะคุณจะต้องดูแลลูกตั้งแต่เล็กๆเลยฝึกเขาเลยว่าหนูจะต้องกินนมพร่องไขมันนะเพราะว่าหนูมีปัญหาแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะทุกโรคเลยตรงนี้มันก็จะช่วยเราได้เยอะเสร็จแล้วพอเรามาดูถึงเรื่องของโควิดแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าใครมี NCD ใครมีภาวะอ้วนก็จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ทำไมเราจากตรงนี้เราน่าจะใช้เป็นประเด็นเป็นโมเดลเป็นหนังตัวอย่างให้เขาดูว่าเนี่ยถ้าสมมติพื้นฐานร่างกายคุณไม่แข็งแรงโอกาสที่คุณจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรได้บ้างเนาะเสร็จแล้วพอคุณเป็นโควิดแล้วถึงแม้คุณจะหายแต่มันก็เกิดภาวะที่เขาพูดกันเล่นๆว่าเจ็บแล้วไม่จบใช่ไหมคะก็คือลองโควิดเนาะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วบางเปเปอร์ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกมันหลอกตาแต่พอเรา follow up จริงๆกับคนข้างเคียงนี่มันก็เยอะขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งพวกที่แพ้วัคซีนก็มีใช่ไหมคะอาจจะเป็นได้ในหลายวัยเพราะฉะนั้นการสร้างเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราใช้โจทย์ตรงนี้รีบเข้าไปรณรงค์ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญแล้วก็ให้ตระหนักไว้ถึงเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะตรงนี้คิดว่าถ้าสมมติเราค่อยๆแก้ไปแล้วคืออาจารย์เองยังคาดหวังเลยนะให้ถ้ากรรมพันธุ์ไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าสมมติเราพัฒนาสายพันธุ์เราคือรุ่นลูกรุ่นหลานเราให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลสุดท้ายไฟนอลเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนกรรมพันธุ์ของเราก็ได้นะจากบ้านเนี่ยมันเกินเป็นเบาหวานกันมา20 30ปีอนาคตข้างหน้าอาจจะไม่มีแล้วรุ่นถัดไปนะคะยีนมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้เรื่อยๆค่ะครับเมื่อสักครู่นี้คุณหมอสร้อยเพชรบอกว่าในโรงพยาบาลเนี่ยคนเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นเพราะว่าใส่ใจอยากจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับและในฝั่งของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็โภชนาการนะครับเราเห็นกระแสการตื่นตัวในบ้านเราไหมครับเยอะมากเลยนะคะเราไม่ต้องแปลกใจเลยตั้งแต่อาจารย์ทำงานอยู่สายนี้มาจนกระทั่งเกษียณแล้วเนี่ยเนาะหลายปีแล้วเนี่ยก็พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมาเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยก็ค่อนข้างจะแอนตี้นะแล้วหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันเฮ้ยอาหารเสริมมันไม่ดีหรอกมันหลอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติเรารู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมที่มีการวิจัยในคนให้ชัดเจนคือแต่ก่อนเวลาจะเลคเชอร์หรือสอนทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะบอกว่าอะไรที่มันอยู่ในตลาดไม่ถึง5ปีเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเหมือนตีหัวเข้าบ้านใช่ไหมคะเราจะใช้คำนั้นมันเข้ามาทำเสร็จแล้วพอมันได้กำไรมันก็ไปแล้วจบแล้วเดี๋ยวอิมก็หาตัวใหม่เข้ามาสร้างกระแสกันต่อไปเรามักจะเจอกันแบบนั้นก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะฝังใจกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่ไม่ดีแต่พอเรามานั่งนึกถึงตามความเป็นจริงที่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะตลาดฟู้ดซัพพลิเมนต์มันโตวันโตคืนใช่ไหมคะแล้วจริงๆฟู้ดซัพพลิเมนต์เนี่ยถ้าเรามองตามเดฟิเนชันจริงๆก็คือว่าเราไม่สามารถได้พอจากอาหารปกติต่อให้เรามีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าช่วงนั้นร่างกายเราเจ็บป่วยหรือมีความต้องการอะไรเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างเช่นตอนนี้อาจารย์กำลังทำเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัยย้อนวัย
นะคะเราก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของฟู้ดซัพพลิเมนต์เนี่ยมาได้ไกลมากเลยทีเดียวโดย based on การศึกษาการวิจัยในคนมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มี publish paper อะไรตามวารสารวิชาการชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งบ้านเราเนี่ยมีทั้งวัตถุดิบมีทั้งบุคลากรมีทั้งโนว์ฮาวที่จะพัฒนาตรงนี้ไปได้ไกลมากเลยครับอย่างในบ้านเราครับช่วงตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยเราเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างฟู้ดซัพพลิเมนต์ที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปนะครับเติบโตขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นกระแสมีอุตสาหกรรมมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายคนดังต่างๆก็หันมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเยอะเลยนะฮะอาจารย์ในฐานะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมองการเติบโตของอุตสาหกรรมฟู้ดซัพพลิเมนต์หรืออาหารเสริมในบ้านเรายังไงบ้างมันคือโอกาสจริงๆไหมหรือว่ามีความเสี่ยงซ่อนอยู่ด้วยครับมันมีทั้งสองอย่างนะคะถ้าเรา based on fact ความเป็นจริงในเชิงวิทยาศาสตร์มันไปได้อีกไกลมากแต่ปัจจุบันที่เราเห็นจุดอ่อนอยู่ก็คือว่าเอาพูดตรงๆอาจจะมีพวกเซเลบพวกคนดังเข้ามาทำธุรกิจด้านนี้เยอะนะคะแต่ถ้าสมมติเขาขาดความรู้ขาดพื้นฐานความรู้ที่แน่นจริงๆเนี้ยเขาอาจจะกลายเป็นคนที่เลือกพัฒนาโปรดักต์ผิดตัวนะคะแล้วผลสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนของธุรกิจด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนทำได้คุณจะอาศัยความเป็นซีเลบหรืออะไรตรงนี้เข้ามาทำธุรกิจตรงนี้อาจารย์เห็นด้วยนะคะแต่ขอให้เบสออนความเป็นจริงที่ถูกต้องในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองมันก็จะทำให้ประชากรทั่วไปได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้มากขึ้นค่ะครับได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ปริยานะครับจากเอเชียนไฟโตซูริคอลนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ฟู้ดซัพพลิเมนต์นะครับทีนี้ครับเราคุยกันกับท่านแขกรับเชิญทุกท่านเนี่ยทุกคนก็พูดตรงกันเลยนะครับว่าตอนนี้ถนนทุกสายครับมุ่งไปสู่เรื่องของสุขภาพเรื่องของ wellness เรื่องของ health care นะครับแล้วสำหรับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยของเรามีความพร้อมแค่ไหนในเรื่องนี้นะครับมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมต้องพัฒนาอีกบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันกับมุมมองความเห็นของทุกท่านนะครับว่าอะไรที่ประเทศไทยควรจะทำอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ต้องรีบแก้ไขแล้วอะไรที่ไกลเป็นโอกาสสำคัญของอุตสาหกรรม wellness แล้วก็ health care ในบ้านเรานะครับกลับมาครับที่ท่านอาจารย์สุภวุฒิครับสำหรับเรื่องของ wellness แล้วก็ health care นะครับผมอาจจะขอพูดนอกกรอบนิดนึงนะครับคืออยากจะขอพูดต่อตามของที่อาจารย์ปริยาพูดเมื่อกี้เรื่องของพันธุกรรมเนี่ยเรื่องของ genetics เนี่ยส่วนตัวแล้วผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นตัวผมสำหรับผมถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเชิงวิชาการด้านการดูแลรักษานะครับขออนุญาตขยายความนิดนึงเพราะว่าผมติดตามส่วนตัวผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ขออนุญาตมาเข้ามาคุยเรื่องด้านการแพทย์นิดนึงแล้วกันพวกเราหลายคนเนี่ยผมเชื่อผมเองก็เหมือนกันผมได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้วแต่ผมได้ฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาด้วยนะครับเป็นวัคซีน mRNA ผมกลับไปอ่านดูอ้าววัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาใช้เรียกว่าอะดีโนไวรัสใช่ไหมครับก็คือเอาไวรัสเข้าใจเป็นไวรัสไข้หวัดเนี่ยแล้วก็ทำให้มันไม่เป็นอันตรายแล้วก็ใส่ไวรัลเวกเตอร์เข้าไปส่งให้ไวรัสเนี่ยเข้าไปเจาะเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วผลิตโปรตีนที่เป็นสไปค์โปรตีนที่หน้าตาเหมือนกับไอ้ตัวผู้ร้ายโควิด19เนี่ยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเรารู้จักแล้วก็ไปฆ่ามันได้แต่ผมกลับไปเอาตกใจไอ้นี่คือวิธีของการทำจีนเทอราปีเลยนะครับครับนี่คือวิธี deliver จีน genetic code ให้ร่างกายเราไปต่อสู้กับภัยอันตรายโรคเกี่ยวกับพันธุกรรมเลยถามว่าทำไมทำได้ก็เพราะว่า1ตอนหลังถอดรหัสพันธุกรรมได้เร็วมากแล้วก็ใช้วิธีการรีบส่งอันนี้เข้าไปแต่ผมกลับไปอ่านดูอ้าวแนวทิศอันนี้เขาก็ใช้ในการทำจีนเทอราปีสำหรับโรคต่างๆอย่างเช่นแม้กระทั่งอย่างเช่นทาลัสซีเมียก็ทำอันนี้ใช่ไหมครับและเรื่องของซิคเซลล์ก็ซึ่งคล้ายๆกันโรคเลือดก็คล้ายๆกันเหมือนกันครับฉะนั้นในเมื่อพวกเราทุกคนฉีดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยพวกเราทำจีนเทอราปีกันไปแล้วนะครับทั้งทุกคนกลัวหมดนะอันนี้ mRNA เนี่ยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยทำเข้าใจของผมเพราะ mRNA เนี่ยก็ใช้เป็นการส่งข้อมูลอันนี้ไปเหมือนกันแต่อยู่ในถุงเรียกว่านาโนพาร์ติเคิลเนี่ยเอาเข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้สั่งให้เซลล์เราเนี่ยผลิตโปรตีนตามที่ต้องการเลยซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ว่าแทนที่จะเอายาผลิตจากบริษัท
จากโรงงานข้างนอกแล้วกินเข้าไปกลายเป็นว่าสั่งให้ร่างกายเราเป็นโรงงานผลิตยาเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีผมขออนุญาตรวบเร็วๆเลยแล้วกันเป็นเทคโนโลยีอันนึงที่ผมไปสนใจเพราะว่าผมยอมรับว่าผมดูในเรื่องของหุ้นของบริษัทยาด้วยบริษัทอันนึงที่แปลกชื่อ Verve Therapeutics เขาบอกโอเคเขาทำอย่างนี้เขาเนี่ยใช้เทคโนโลยี CRISPR ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับคือเทคโนโลยีเข้าไปตัดแต่งพันธุกรรมเลยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2020ครับเขาไปตัดแต่งพันธุกรรมเป็น clinical trial ที่ทำที่นิวซีแลนด์เพิ่งทำตั้งแต่เดือนกรกฎาไปปิดยีนตัวหนึ่งซึ่งผลิต LDL คอเลสเตอรอลปิดเลยนะครับโดยการทำ CRISPR editing แบบเขาเรียกว่า base editing คือไปเปลี่ยนเข้าใจว่าตัว G เป็นตัว A แค่นั้นเองเลยในไอ้ CTGA เนี่ยเปลี่ยนตัวเดียวเลยแล้วปิดยีนตัวนั้นเลยครับทำให้คนที่มียีนที่ทำให้ LDL สูงเนี่ยหายลงไปได้เลยเขาทดลองกับลิงแล้วกำลังทำกับคนอยู่อันนี้แหละคือจีนเทอราปีที่ผมคิดว่ามันกำลังจะ disrupt การรักษาพยาบาลในอนาคตได้ผมยอมรับนะครับว่าตอนนี้มันแพงมากแต่ว่าต่อไปอาจจะถูกลงแล้วก็ถ้าทำอย่างนั้นได้เรื่อยๆเพราะอย่างที่คุณหมอพูดนะแม้กระทั่งอีกโรคหนึ่งที่เป็นโรคพันธุกรรมก็คือโรคcancer ใช่ไหมครับโรคมะเร็งแล้วก็มีเทอราปีเกี่ยวกับมะเร็งเยอะแยะเลยโดยเฉพาะเทอราปีเกี่ยวกับมะเร็งที่เรียกว่าคาร์ทีเซลใช่ไหมครับเอาเซลล์ภูมิคุ้มกันออกมาแล้วไปใส่คาร์ทีเข้าไปแล้วก็ดึงกลับเข้าไปให้ไปรักษาโรคมะเร็งที่เรียกว่ามะเร็งลิมโฟมากับมะเร็งที่เป็นลูคีเมียก็ทำแล้วฉะนั้นผมคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยในโลกที่ในอนาคตจะเกิดขึ้นครับทีนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ขนาดไหนคงยังยากอยู่แต่ว่าถามว่าเทคโนโลยีพวกนี้ปกติแล้วเดี๋ยวมันจะกระจายมาเร็วมากครับและถ้าเรามีระบบที่ค่อนข้างเปิดมากและมีคนสนใจมากหรือแม้กระทั่งคนเข้ามาทำ clinical trial ที่เมืองไทยได้เหมือนกับที่เขาทำ clinical trial ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันในการขับเคลื่อนการแพทย์ของไทยเพราะอย่าลืมว่ามันก็มีบางโรคใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นในคนเอเชียครับครับแล้วก็เกิดขึ้นน้อยกว่าในคนผิวขาวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียเพราะมันเป็นโรคที่เข้าใจว่าคนที่มียีนทาลัสซีเมียเนี่ยมียีนแล้วจะไม่เป็นมาลาเรียจะช่วยลดการเป็นมาลาเรียได้ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นยีนที่เสริมสร้างขึ้นมาในคนเอเชียเป็นต้นนะครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าจริงๆแล้วในเรื่องของเนี้ยผมสงสัยว่าไอ้โควิดเนี่ยอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเลยก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีทั้งอะดีโนไวรัสครับที่ใช้กันเป็นผมกลับไปดูนี่เราฉีดกันประมาณสัก20,000ล้านโดสประมาณทั่วโลกตอนนี้คือพวกเราฉีดเงี้ยเรายังไม่เป็นไรก็โอเคนะคิดแบบคนธรรมดาปกติเราก็กลัวว่าอย่ามายุ่งกับยีนของเราเนี่ยแต่ครั้งนี้ผมฉีดไป4เข็มแล้วเนี่ยก็ยังคุยได้ก็โอเคครับครับอาจารย์สุพจน์บอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเรามุ่งหน้าไปเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมฮะ disruptive technology นะครับแต่บ้านเรายังคุยกันเรื่องของ medical tourism ยังคุยกันเรื่องของ medical hub อยู่เลยอาจารย์คิดว่านโยบายเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจกับเรื่องของการแพทย์บ้านเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับคืออย่างนี้ครับผมกลับไปคิดผมขออนุญาตมองมากกว่าประเทศไทยด้วยนะครับคือปกติแล้วแนวคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เราในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราจะบอกว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องของ uncertainty กับ risk คือมันมีความไม่รู้ว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวคุณจะเป็นโน่นเป็นนี่หรือเปล่าแล้วพอ uncertain แล้วพอเป็นแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงว่าอันนี้รักษาได้ไหมแล้วแพงแค่ไหนเราไม่รู้นั่นคือสมมติฐานว่าทำไมเลยถึงมีบริษัทประกันสุขภาพเราถึงต้องไปซื้อประกันสุขภาพเพราะว่าส่วนตัวเราประเมินความเสี่ยงตัวเลยไม่ได้แต่ถ้าประเมินความเสี่ยงของคนทั้งประเทศแล้วทุกคนซื้อประกันภัยเนี่ยมันพูลริสแล้วเนี่ยคุมความเสี่ยงของทั้งระบบได้ทั้งทุกคนต้องไปซื้อประกันหลักการของประกันภัยเป็นอย่างนั้นตอนนี้ครับแต่ถ้าเกิดคุณ
สามารถที่จะถอดรหัสพันธุกรรมได้แล้วรู้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดว่าคุณเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนเนี่ยนะไออันเซนเทอร์ที่กับริสมันหายไปหมดเลยนะครับตรงนั้นข้ามจะมีเซอร์เทนที่ว่าริสคืออะไรอย่างที่คุณหมอว่ารู้เลยว่าดูพันธุกรรมแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้โมเดลในการทำสาธารณสุขมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเราต้องไปยอมรับว่าถ้าอย่างนั้นมีคนบางคนที่โชคไม่ดีแล้วยีนเป็นแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงเทียบกับคนที่โชคดีระบบมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นเศรษฐกิจก็เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราควรจะมองไปมากกว่าประเทศไทยนะครับในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพเนี่ยอย่างบ้านเราตอนนี้นโยบายที่เราเน้นก็คือเรื่องของการมุ่งสู่การเป็น wellness tourism มุ่งสู่การเป็น wellness hub นะครับอาจารย์มองเรื่องของนโยบายในบ้านเรายังไงมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมครับผมก็ยังเห็นด้วยมากนะครับเรื่อง wellness hub เรื่องการเป็น medical center ในระดับที่เราเป็นอยู่อย่างปัจจุบันแต่ว่าถามว่าในเรื่องของไอ้ gene therapy เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เราจะพัฒนาไปด้วยได้ไหมผมคิดว่าก็มีบ้างเหมือนกันอย่างเช่นการทำถอดรหัสพันธุกรรมของคนไทยเราซึ่งเขาก็เริ่มทำแล้วเนี่ยถ้าทำไปเยอะๆมากขึ้นเป็นฐานข้อมูลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้คนไทยเราเองนะครับและดีไม่ดีถ้ายีนของเราคล้ายคลึงกับยีนของคนในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้เทคโนโลยีด้านจีนเทอราปีเนี่ยมาถึงเมืองไทยเร็วขึ้นได้หรือเปล่าผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยอย่างผมด้วยที่เป็นคนสูงอายุใช่ไหมครับว่าดีไม่ดีถ้าเทคโนโลยีพวกนี้มาที่เมืองไทยเร็วผมอาจจะได้ใช้ด้วยก็ได้ครับครับได้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สุภวุฒินะครับทีนี้มาที่ดร.ลัลนานะครับจาก CPF นะครับก็ทุกคนเนี่ยพูดตรงกันบอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับกำลังเติบโตขึ้นคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแล้วในช่วงแรกเนี่ยดร.ลัลนาก็บอกว่าตอนนี้คนสนใจอาหารที่ดีอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วสำหรับประเทศไทยล่ะครับตอนนี้เราเห็นความพร้อมอะไรบ้างในการสนับสนุนการเติบโตนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพในบ้านเราครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมมากนะในหลายๆด้านแต่ว่าเรากลับมาถึงนิยามคำว่า wellness wellness คืออะไรนะคะ wellness เนี่ยก็คือการใช้ชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตเนี่ยให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็เรามีสุขภาพที่ดีซึ่งอันนี้คือประเทศไทยเราเนี่ยสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เนื่องจากหนึ่งเราเป็น land of smilesนะเราเป็นประเทศที่ต่างชาติมาแล้วเขารู้สึกว่าเขามาแล้วเขามีความสุขเป็นเพราะคนไทยที่เราเฟรนด์ลี่นะคะเราเขามาเนี่ยเราก็ยิ้มให้เขาช่วยเหลือเขาอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยที่เราเป็น personality ของคนไทยเนี่ยเราสามารถออฟเฟอร์เขาได้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจาก Land of Smile แล้วเราเป็น Kitchen of the World ครเราเป็นครัวของโลกนะคะซึ่ง CPF เองเนี่ยวิชั่นของเราเราก็เป็นครัวของโลกนะคะเราทำอาหารนอกจากความอร่อยแล้วเรายังสามารถทำอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของประเทศไทยเนี่ยเรามีทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านโภชนาการทางด้านการทานอาหารนะคะซึ่งทำไมเราถึงพร้อมเป็นเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเราอยู่ใน geographiclocation ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักผลไม้พืชหรือว่าอาหารแทบจะทุกชนิดนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการเราสามารถปลูกเองได้แล้วเราสามารถทำให้มันดียิ่งขึ้นได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะอย่างเช่นสมัยนี้มันก็มีfarming technology มี AI มี robotics อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีความสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้คนของเราเองเนี่ยเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็เก่งมากสามารถสร้าง robotics สามารถสร้าง AI ที่จะมาช่วยทำให้ farming เนี่ยมัน efficient มากขึ้นดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตเนี่ยออกมาก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของการผลิตเช่นกันเราพัฒนานักเกษตรเราพัฒนาฟู้ดไซเอนทิสต์นะคะจากมหาลัยชั้นนำของเรานะในประเทศไทยเนี่ยพัฒนาออกมามีคุณภาพมากแล้วก็มีความรู้มีความสามารถที่สามารถที่จะสร้างเมนูอาหารที่มีความอร่อยแล้วก็ใช้พืชผักผลไม้หรือว่าในส่วนของเฮิร์บส์นะคะที่เป็นพื้นเมืองของเราเนี่ยค่ะมาใส่ในอาหารเหล่านี้ได้อย่างเช่นใบกะเพรามีประโยชน์ยังไงมี
มีประโยชน์ทางด้านหัวใจทางด้านกัดแท้นะเดี๋ยวคุณหมอก็อาจจะเสริมนะคะว่าพวกเฮิร์บส์ของเราเนี่ยพื้นเมืองเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงได้บ้างนะซึ่งถ้าเรานำพวกเฮิร์บส์เนี่ยที่มันเป็นออเทนติกแล้วก็มันเป็นไอดีนิตี้ของเมืองไทยเราเนี่ยค่ะมาใส่ในการปรุงอาหารเนี่ยเราจะสร้างดิเฟอเรนเชชันคนอื่นเนี่ยประเทศอื่นยุโรปเขาก็ทำอาหารแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มีอินกรีเดียนต์พวกนี้เราถึงจะต้องเอ็กซ์พอร์ตอาหารพวกนี้อย่างเช่นต้มยำกุ้งต้มคาไก่อะไรพวกนี้ค่ะเราถึงต้องเอ็กซ์พอร์ตไปเมืองนอกเป็นเพราะเขาไม่ได้มีเฮิร์บส์พวกนี้ที่จะไปผสมอาหารทำให้รสชาติพวกนี้เป็นออเทนติกไทยอาหารไทยเนี่ยไทยฟู้ดเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยนะคะเป็นเพราะเรามีพวกเฮิร์บส์พวกนี้ค่ะที่ให้กลิ่นให้ฟังก์ชันที่มันเป็นออเทนติกแล้วก็ยูนิคซึ่งประเทศอื่นไม่มีค่ะคแล้วก็อย่างเช่น อย่างเช่นพวกฝรั่งนะคะยูโรเปียนหรือว่าจะเป็นออสเตรเลียนหรือว่าอเมริกันอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มองประเทศไทยว่าเป็นเฮเว่นนะเป็นเฮเว่นโดยเฉพาะคนที่เขา อยากจะมาฮอลิเดย์เขาก็เลือกประเทศไทยเป็นเดสติเนชันเป็นเพราะเรามีครบทุกอย่างนะคะคนที่เขาจะรีไทร์หรือว่ากดปลดเกษียณเขาก็เลือกประเทศไทยเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตของเขาเนี่ยใช้ในประเทศไทยเนี่ยเขาสามารถมีความสุขได้ทุกอย่างมันเข้าถึงได้มัน affordable นะคะด้วยเงินของเขาที่เขามาเนี่ยเขาสามารถมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็คือสะดวกสบายนะคะทั้งทางด้านอาหารทั้งทางด้านทัวริซึมทั้งทางด้าน medical นะคะก็สังเกตดูคนที่เขาอยากจะมารักษาสุขภาพรักษาโรคอะไรต่างๆก็เลือกประเทศไทยมาเป็น destination ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเรามีองค์ประกอบหลายๆด้านที่เราเสริมกันนะคะอย่างเช่นในห้องนี้ค่ะอย่างคุณหมอทางด้าน health service อย่างนุ่นาเองนะคะทางด้าน food industry เนี่ยเราก็เสริมกันนะคะเราทำให้เป็น holisticfeel ของไทยแลนด์ว่าทำไมไทยแลนด์ถึงเป็น country of choice เป็นเพราะเรามีทุกอย่างครบถ้วนในที่เดียวนะคะแล้วก็สร้างความสุขได้ค่ะครับถ้าเกิดพูดภาษาตอนนี้ก็คืออาหารไทยเนี่ยน่าจะเป็น soft power นะครับที่ทุกคนเนี่ยนิยมไปทั่วโลกนะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของ wellness ครับเมื่อสักครู่นี้ดร.รัตนาบอกว่าทางภาคของการผลิตอาหารเนี่ยสามารถ support นะครับเรื่องของ wellness ไปได้ด้วย คิดว่าภาค food เนี่ยควรจะ supportฝั่ง wellness ยังไงครับกับการผลิตอาหารจากเทรนด์สุขภาพที่เปลี่ยนไปครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยภาคฟู้ดเนี่ยเสริมได้เพราะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะ NCD เนี่ยเป็นคอนเซิร์นนะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของภาคฟู้ดเนี่ยเราก็ผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มันช่วยลดโอกาสที่จะเป็น NCD หรือว่าเราใช้วัตถุดิบที่มันไม่เกิดให้เป็น NCD อย่างเช่นเราไม่มีอาหารเราไม่ผลิตอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเราไม่ผลิตอาหารที่มีทรานส์แฟตนะคะหรือว่าซาตูเรเต็ดแฟตอะไรพวกนี้ค่ะเราผลิตอาหารที่ใช้นิวทริชันนอลอินกริเดียนต์คนผู้บริโภคก็ไม่เป็นโรค NCD นะคะเรื่องนี้ภาคเอกชนผู้ผลิตอาหารเนี่ยสามารถทำได้เองเลยไหมครับหรือว่าอยากจะเห็นการออกนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐภาครัฐควรจะมีบทบาทยังไงครับกับเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดใหญ่นะคะเราก็ทำได้เองนะคะแต่ว่าถ้าจะช่วยในการที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะหันมาทานพวกเฮลตี้ฟู้ดเนี่ยภาครัฐก็ช่วยได้เช่นกันนะคะโดยที่ educate consumer นะอย่างยกตัวอย่าง plant based นะคะอาหาร plant based เนี่ยจริงๆเราเองเนี่ย CPF เราก็ผลิตนะคะภายใต้แบรนด์ Meat Zero นะคะที่เป็น Plant Based เนี่ยคือต้องอาจจะชมตัวเองนิดนึงนะคะก็คือมีความอร่อยมาก texture หน้าตาเหมือนเนื้อสัตว์มากนะคะทางด้านโภชนาการก็ดีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ในทุกๆด้านแต่ว่าconsumer เนี่ยก็จะต้องถูก educate ว่าทำไมถึงควรที่จะมาทานแพลนเบสมันดีต่อสุขภาพยังไง
นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในทุกภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็ควรที่จะมาร่วมกัน educate consumer นะคะว่าเราควรจะทานอาหารแบบไหนที่ดีต่อสุขภาพเรานะคะได้ครับก็ดร.รัตนานะครับก็พูดถึงโอกาสของภาคอุตสาหกรรมอาหารนะครับในการสนับสนุนการเติบโตภาคที่เกี่ยวข้องกับ wellness นะครับหรือว่าการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้หลายคนตื่นตัวแล้วก็ผู้ผลิตอาหารเองก็มีความพยายามในการปรับตัวนะครับแต่นั้นก็ตามครับจะให้ดีถ้าเอาภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลช่วยสนับสนุนด้วยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันต่อนะครับกับคุณหมอสร้อยเพชรนะครับถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม wellness ในบ้านเราบ้างอย่างที่คุณหมอได้พูดไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของ wellness เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆของโลกแต่นั้นก็ตามเนี่ยน่าจะยังมีช่องว่างที่ประเทศไทยยังคงสามารถพัฒนาได้นะครับโอกาสต่อไปของอุตสาหกรรม wellness ไม่ว่าเป็น tourism หรือ wellness hub ของไทยคืออะไรฮะแล้วมีอะไรที่ประเทศไทยยังสามารถเติบโตต่อไปได้จำเป็นไหมที่ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลครับจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยมีจุดแข็งเยอะนะคะเราทุกท่านเนี่ยคุยกันมาหมดแล้วตั้งแต่ธรรมชาติ landscape kitchen of the world นะคะรวมทั้งอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ได้พูดกันไปแล้วคือ traditional medicine อันนี้จริงๆถ้าจำ bubble ที่เราคุยกันได้อะค่ะจริงๆ traditional medicine เนี่ยเป็นหนึ่งใน wellness economy ซึ่งยังไม่ใหญ่มากนะคะจริงๆในพาร์ทเนี้ยค่ะยังเป็นพาร์ทที่สามารถเติบโตหรือ growth ขึ้นไปได้อีกถ้าได้รับการสนับสนุนทั้งในฝั่งเอกชนแล้วก็ของในฝั่งรัฐบาลเองประเทศไทยนี่พร้อมค่ะเรามีสมุนไพรที่สามารถเอามาทำยาทำซัพพลิเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะคะโดยปลอดภัยด้วยเทียบกับประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นเพชรว่าอย่างแรกเลยที่สนับสนุนในเรื่องการเติบโตได้นะคะซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเลยคือในตัวของ traditional medicine นะคะอีกอันนึงเลยค่ะที่เป็นจุดแข็งของเราเลยนะคะคือเราเป็น medical hubอันนี้นะคะถ้าเราสังเกตจากสไลด์ถัดไปนะคะจะเห็นว่าในทุกประเทศอะค่ะจะมีความโดดเด่นของด้านเวลเนสอยู่แล้วนะคะเขาเก็บข้อมูลกันมาค่ะว่าในการสอบถามคอน sumer หลายๆท่านว่าประเทศไทยเนี่ยภาพจำเวลเนสของเราคืออะไรอันแรกคือ executive check upถ้ามีเพื่อนนะคะเพชรมีเพื่อนฮ่องกงสิงคโปร์นะคะบินมาทุกปีเพื่อมาตรวจสุขภาพที่เรานะคะอันแรกค่ะเรา affordable นะคะอันที่สองเรา high quality อันที่สามเรา best service นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆจุดแข็งมากๆเลยของประเทศไทยหนึ่งในพาร์ทของ wellness ที่เราจะสามารถ improve ขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกก็คือเรื่องการ check up ซึ่งปัจจุบันเราเริ่มขยายออกมาเป็น preventive check up แล้วนะคะ preventive check up เนี่ยมันก็จะเริ่มรวมไปถึงเพราะว่าปัจจัยการเกิดโรคต่างๆเนี่ยมันจะมี3พาร์ทนะคะอันแรกคือ lifestyle ค่ะอันที่2คือ genetic ที่อาจารย์กล่าวไปนะคะแล้วก็อันที่3คือ environment นะคะเรื่อง lifestyle เนี่ยเราก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมฮอร์โมน balance วิตามิน level หรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตเราสามารถตรวจลึกลงไปได้ถึงพันธุกรรมละนะคะปัจจุบันเลยค่ะคือตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเทคนิค SNP นะคะทั้งพาร์ทที่เป็นแคนเซอร์พาร์ทที่เป็นดิซีสพาร์ทที่เป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆเพียงแต่ว่าณการตรวจเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงโดยคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่เราคิดว่ามันยังสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกในพาร์ทของ Wellness คือเรื่องการ Preventive Check Up ที่มันสามารถตรวจครอบคลุมลงไปถึงตั้งแต่ก่อนเกิดโรคได้นะคะดังนั้นเลยเนี่ยอันนึงเลยคือเพชรคิดว่าเราก็ควรจะต้องดูแลเรื่อง traditional medicine ให้มากขึ้นโปรโมทเรื่อง preventive check up ให้มากขึ้นอีกเรื่องนึงคือการทำงานร่วมกับภาครัฐอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากจริงๆนะคะอย่างที่คุยกันไปแล้วว่าในพาร์ทของเราเองเนี่ยเป้าหมายเราคือทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ตรวจกับเราด้วยนะคะสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเรื่องการออกไปพูดค่ะออกไปบรรยายออกไปคุยเรื่อง NCD เรื่องไลฟ์สไตล์เมดิซีนต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าองค์กรของเราเนี่ยได้ทำควบคู่กับหน่วยงานของรัฐบาลที่ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคNCD เรื่องการออกกำลังกายอะไรพวกนี้ควบคู่กันไปเนี่ยประชากรทั่วไปก็จะมีความรู้มากขึ้นครับในเรื่องของ Medical Hub นะครับคุณหมอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นมีความแข็งแกร่งเรื่องของบริการก็น่าประทับใจนะครับตอนนี้เนี่ยกระแสที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็คือเรื่องของ Wellness Tourism ชาวต่างชาติมาหาหมอแล้วเนี่ยมาเที่ยวด้วยนะครับแล้วในเรื่องนี้เนี่ย Tourism บ้านเราจะสามารถเติบโตควบคู่ไปกับเรื่องของ Wellness ได้ยังไงครับ
ค่ะจริงๆในของส่วนของเราเองเนี่ยก็กำลังขยายในส่วนของ wellness tourism ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังเริ่มขยายไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยที่เป็นแบบ dream destination ของนักท่องเที่ยวตอนนี้ของเราเองก็จะมีที่ภูเก็ตค่ะมีที่สมุยค่ะแล้วเราก็มองเราก็มีที่เชียงใหม่แล้วเราก็มองการขยายไปตามเชียงรายหรืออะไรพวกนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขามาท่องเที่ยวปัจจุบันมันจะไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนละนะคะมันอาจจะเป็นการมาอยู่ที่ยาวขึ้นซึ่งอย่างที่บอกว่าการที่มาอยู่ยาวขึ้นมันสามารถทำรายได้ให้กับประเทศเราหรือว่าคนในแอเรียนั้นมากขึ้นนะคะเราก็จะมีทั้งการตรวจสุขภาพซึ่งเข้าถึงง่ายขึ้นคืออาจไปทำให้ที่โรงแรมเลยหรือว่าการวางคอร์สการดูแลสุขภาพอะค่ะ3วัน5วัน7วันเพื่อเป็นการขยายสเตย์ที่ยาวขึ้นของชาวต่างชาติด้วยค่ะโมเดลของการทำธุรกิจแบบwellness tourism นะครับแตกต่างกับการทำธุรกิจเรื่องของ wellness อย่างเดียวยังไงฮะเราทุกทีเรามองก็คือเรามองคนที่มารักษาเป็นคนไข้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เข้ามาเขาไม่ได้เป็นคนไข้อย่างเดียวเขาเป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับโมเดลของธุรกิจนี้เขามีวิธีการทำกันยังไงครับจริงในแง่ของคนที่เข้ามาหาเราจริงๆเราถือว่าเขาเป็นคนไม่ป่วยนะคะเขาคือคนปกติที่อยากมาดูแลสุขภาพเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่เขาเข้ามาเนี่ยเราดูแลทั้งด้านร่างกายด้าน mental ด้าน spiritual เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยมันจะมีทั้งด้าน medical partนะคะทางด้าน relaxation นะคะไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพผิวไม่ว่าจะเป็นการให้วิตามินหรือว่าด้าน mental จริงๆเลยเช่นการ meditate เช่นการทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพนอกจากนั้นเนี่ยต้องมีพาร์ทของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปกติเลยในคอร์สการดูแลของเราเนี่ย3วัน5วัน7วันจะต้องมีทั้ง3พาร์ทคือ medical relaxation แล้วก็ traveling นะคะครับอนาคตอุตสาหกรรม wellness tourism นะครับในมุมมองของ BDMS เนี่ยคิดว่าต่อไปอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตแค่ไหนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นยังไงครับจริงๆแค่ตอนนี้เราก็มองว่าในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเปิดประเทศอะค่ะจริงๆเราก็มีพาร์ทเนอร์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าเดียวด้วยที่อยู่ในธุรกิจของ wellness นี้นะคะแสดงว่ามันก็มีดีมานด์ค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากนี้น่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆของตัว wellness tourism อยู่แล้วค่ะได้ครับขอบคุณคุณหมอสร้อยเพชรนะครับกับข้อมูลเรื่องของการเติบโตในอุตสาหกรรมทั้งฝั่งของ wellness tourism ด้วยแล้วก็ฝั่งของ medical hub ด้วยนะครับครับทีนี้ครับมาที่ท่านอาจารย์ปริยานะครับถึงโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงของประเทศไทยครับในการสร้างให้เกิดการเติบโตนะครับทั้งอุตสาหกรรม wellness tourism ด้วยแล้วก็การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนะครับ wellness hub ด้วยฮะต่อไปเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าประเทศไทยในการผลิตอาหารผลิตเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของโภชนาการเป็นศูนย์กลางของโลกเหมือนเป็นศูนย์กลางเป็นครัวโลกแล้วเป็น medical hub แล้วโอกาสของประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับโอ้มีเยอะมากเลยทีเดียวนะคะก็คือว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมในแง่ของบุคลากรเราคงยอมรับเนาะว่าคนไทยเราทางด้านเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เราสามารถหาเอ็กซ์เพิร์ทได้แทบทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตัวจริงหรือว่าฝ่ายสนับสนุนเราทำได้หมดนะคะยกตัวอย่างของที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ของ Asian Phytoceutical นะคะมันมีสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพยายามจะทำให้มันเกิดเป็นฮับขึ้นมาให้ได้ภายใน1หรือ2ปีนี้เราทุกคนอาจจะหมดหวังกับถ้าสมมุติเราไปเจอคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วพัฒนาจนกระทั่งไปเป็นเอสนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของแอปโก้เนี่ยภูมิคุ้มกันบำบัดของแอปโก้เนี่ยเราใช้ดูแลเนื่องจากเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อรับประทานได้เองนะคะเราปรากฏว่าเราสามารถช่วยเทคแคร์คนไข้กลุ่มนี้ได้เกิน 5,000 คนแล้วนะคะตรงนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ทางบริษัทเนี่ยพัฒนามาตั้ง30กว่าปีแล้วนะคะแล้วเราก็ดูแลคนไข้กลุ่มนี้มาคงตอนนี้คงอยากจะต้องใช้คำว่าหายได้นะคะเชื้อที่มีอยู่ในตัวเนี่ยแทบจะตรวจไม่พบได้นะคะเป็น 2-3 ปีหรือ10ปีเนี่ยก็จะไม่ตรวจไม่เจอเชื้อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความหวังมากกับคนที่ติดเชื้อ HIVนะคะแล้วเราก็วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวเอาไว้เซสชั่นถัดไปแล้วค่อยพูดว่าตัวนี้มันคืออะไรก่อนนะคะเป็นแค่เห็นความหวังชัดค่อนข้างจะชัดเจนในเฉพาะในคนไข้กลุ่มนี้เพราะแม้แต่ต่างประเทศเองก็ยังไม่สามารถทำได้ที่จะทำให้เกิดฟังก์ชันแนลเคียวขึ้นมาแล้วก็ปลอดภัย
นะคะเราสามารถจัดการกับเชื้อตัวนี้ได้แล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันเขาในกลุ่มเม็ดเลือดขาวถ้าทุกคนอยู่ในฟิลนี้ดีก็จะรู้จักว่าตัว CD4 แล้วก็เลข4เนี่ยหาตัวนี้จะต้องเพิ่มขึ้นมาให้มากที่สุดเพื่อที่จะสู้กับเชื้อพวกนี้ก็ปรากฏว่าเราก็ทำได้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าโอกาสเนี่ยเป็นไปได้เยอะมากนะคะอันนี้คือกลุ่มหนึ่งที่เราอยากจะทำเราก็พยายามเซตโตกันอยู่อาจจะต้องร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะดูแลคนไข้กลุ่มนี้ตอนนี้ทุกวันนี้เราทำเป็นคล้ายๆอย่างการให้คำปรึกษาออนไลน์ให้คำปรึกษาออนไลน์อยู่มานานมากแล้วนะคะเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะไม่เปิดเผยตัวนะคะแต่ก็ทุกคนก็ประสบความสำเร็จถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปชมไลฟ์ของเราได้ท่านศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตตาเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองแล้วท่านก็จะทำไลฟ์นะคะเองเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ HIV แล้วก็เกี่ยวกับนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดตัวนี้ว่าสามารถใช้ treat ผู้ป่วย HIV ได้แล้วก็รวมทั้งจะมีเคสที่เป็นโรคหรือติดเชื้ออยู่เนี่ยนะคะเข้ามาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะอีกอันนึงที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ค่อนข้างดีก็คือมะเร็งครับใช้ฟู้ดซัพพลิเมนต์ของเราเหมือนกันนะคะเราสามารถเพิ่มเซลล์อยู่ตัวนึงก็คือตัว killer T cell หรือเซลล์ T พิฆาตเซลล์ตัวนี้จะจัดการกับเซลล์เนื้อร้ายได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นขณะเดียวกันเนี้ยมันก็จะทำให้ผู้ป่วยซึ่งรับทรีทเมนต์แผนปัจจุบันเนาะไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือว่าเป็นตัวฉายแสงเนี่ยค่ะสามารถทรอลเลตสารพวกนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูได้ค่อนข้างเร็วคือจากประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น HIV หรือคนไข้ที่ได้รับทรีทเมนต์คนไข้มะเร็งเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถหายจากโรคเดิมได้ร่องรอยของการเป็นโรคเดิมแทบจะไม่เหลือเลยขณะเดียวกันเขาก็จะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายออกมาได้ค่อนข้างเร็วโดยที่เราเนี่ยสามารถไปกระตุ้นตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเทโลเมียร์เทโลเมียร์คือหมวกของโครโมโซมจะมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายจะลดน้อยลงตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ได้รางวัลโนเบิลไพรส์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสามารถกระตุ้นเอนไซม์เทโลเมเรสให้ตัวเทโลเมียร์นี่ยาวขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสังเกตท่านอาจารย์พิเชษก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยที่ทรีตที่เป็นมะเร็งหรือ HIV พอทรีตแล้วเนี่ยผิวพรรณเปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นร่องรอยของโรคเดิมแทบไม่มีเลยก็เลยสงสัยตัวนี้เสร็จแล้วตัวบังเอิญอาจารย์บิยาได้ทำเกี่ยวกับเทโลเมียร์ตั้งแต่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะคะได้ทำวิจัยอยู่2เรื่องด้วยกันในคนไทยกับในพระสงฆ์ไทยอันนี้ก็ออกนอกเรื่องนิดหนึ่งพูดถึงพระสงฆ์ไทยนะคะเพราะว่าเมดิเทชันหรือการนั่งสมาธิเนี่ยทำให้เทโลเมียร์ยาวนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยพระสงฆ์อาจจะอายุยืนกว่าถึงแม้จะเป็นพระสงฆ์ที่อ้วนซึ่งเรารู้ว่าถ้าอ้วนมากๆแล้วเนี่ยเทโลเมียร์จะสั้นเร็วจะเป็นที่มาของโรคเรื้อรังทั้งหลายก็ปรากฏแม้แต่พระสงฆ์ที่อ้วนเนี่ยเทโลเมียร์ก็ยังยาวกว่าผู้ชายที่อ้วนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคร้ายซึ่งหลายคนหมดความหวังนะคะแต่เราคิดว่าของเราเนี่ยสามารถช่วยได้แล้วเราก็อยากจะเผยแพร่ออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ของเราบางส่วนส่งไปขายที่จีนในเรื่องเกี่ยวกับการชะลอวัยย้อนวัยซึ่งเดี๋ยวพี่เอาไปพูดเซ็กชันหลังก็แล้วกันนะคะทั้งที่จีนเนี่ยอาจจะเป็นต้นตำรับของยาอายุวัฒนะใช่ไหมบูลิมทั้งหลายขึ้นเขาหายาอายุวัฒนะกันแต่ปรากฏว่าเราก็ทำได้แล้วเขาก็นำเข้าไปจำหน่ายด้วยพอสมควรครับฟังดูเหมือนว่าประเทศไทยจริงเราก็มีเทคโนโลยีนะครับมีความพร้อมของบุคลากรแล้วก็มีความสำเร็จในหลายเรื่องที่น่าสนใจมากอาจารย์ปริยาบอกว่าเราส่งเรื่องของอาหารเสริมนะครับไปในต่างประเทศด้วยเราคุยกันไปกับในหลากหลายธุรกิจนะครับบอกว่าตอนนี้เราเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางของการรักษาทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางของอาหารนะครับแล้วในอนาคตมีโอกาสไหมครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้เป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารเสริมนะครับส่งออกไปในประเทศต่างทั่วโลกถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นเราควรจะเดินทางไปในทางไหนครับก็คงจะต้อง based on เหมือนเดิมนะว่าเราจะต้องแฟกกับตัวเราเองด้วยคือเราจะต้องทำ scientificในเชิงข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ออกมาให้ชัดเจน
นะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากับมันพิสูจน์ให้ชัดเจนเพราะอย่างตรงนี้เนี่ยเอเชียนไฟโตซูติคอลเนี่ยทำมาตั้งเกือบ30กว่าปีแล้วพัฒนาจากผลิตภัณฑ์พืชผักผลไม้ไทยกินได้พูดไว้ตรงนี้เลยก็คือมังคุดบัวบกงาดำฝรั่งถั่วเหลืองเราไม่ได้ไปใช้สมุนไพรอะไรที่ชื่อพิสดารซึ่งคนฟังเสร็จแล้วเอ๊ะใจเอ๊ะมันอะไรนะมันตัวอะไรอันนี้คือพืชผักธรรมดาที่เรากินได้เลยแต่ว่าเราอาศัยนวัตกรรมในการสกัดผสมเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ทางด้านภูมิคุ้มกันบำบัดจริงๆแล้วถ้าเราไปศึกษาให้เข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโรคพื้นฐานทั้งหลายที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยมาจากพื้นฐานของอิมมูนิตี้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็อาศัยความรู้ทางด้านเทโลเมียร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะมี2แอคชั่นใหญ่ๆคือปรับเรื่องอิมมูนิตี้ที่ทำให้เกิดโรคทุกวันนี้มันอยู่2ด้านอิมมูนิตี้มากเกินกับอิมมูนิตี้น้อยเกินใครจะไปรู้ว่ามะเร็งเนี่ยมาจากการที่อิมมูนิตี้น้อยเกินนะคะแล้วก็พวกรูมาตอยพวกสะเก็ดเงินพวกเกี่ยวกับระบบประสาทหรือแม้แต่ DM ไทวันอันนี้ยกตัวอย่างนะคะพวกนี้ก็มาจากการที่อิมมูนิตี้มากเกินของออโตอิมมูนดีซีสอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นโปรดักต์ของไทยเราเนี่ยนวัตกรรมไทยเราตัวเนี้ยสามารถปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ขณะเดียวกันเราก็ไปเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ครับซึ่งปลอดภัยเพราะว่าถ้าคนมีความรู้พื้นฐานเทโลเมียร์จะรู้ว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอยู่ไปทำให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นไปทำให้เทโลเมียร์เซลล์มะเร็งยาวขึ้นหรือเปล่ามันก็จะทำให้กลายเป็นเซลล์อมตะมันจะกลายเป็นปัญหาไหมแต่เราเนี้ยพัฒนามาจากนวัตกรรมสูตรที่ใช้จัดการกับเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งมันไม่ทันได้โตถ้ามันได้สูตรของเราเข้าไปมันไม่ทันได้โตเพราะฉะนั้นมันจะตายก่อนเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยปลอดภัยเมื่อเทียบกับสูตรที่มีจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศทุกวันนี้เราคิดว่าเรายืนหนึ่งพอสมควรครับตอนนี้ชาวต่างชาติมีมุมมองกับภาพลักษณ์ของอาหารเสริมนะครับที่มาจากประเทศไทยยังไงครับค่ะก็ค่อนข้างดีมากเลยนะคะในมุมของเรานะในส่วนที่เราทำไม่ว่าจะใช้มะเร็งหรือว่าเป็นตัว HIV หรือแม้แต่ตัว anti aging ของเราตอนนี้นะคะก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะก็จะมีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศเข้ามาดีลอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อจะนำไปจำหน่ายค่ะได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ปริยานะครับที่เล่าให้ฟังครับถึงแนวทางการสร้างอุตสาหกรรมอาหารเสริมนะครับในบ้านเราเนี่ยให้สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรม wellness แล้วก็อุตสาหกรรม medical hub นะครับในบ้านเราให้เติบโตขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันได้นะครับแล้วก็มาสู่รอบสุดท้ายนะครับของเวทีสาธารณะในวันนี้นะครับวันนี้เราโชคดีมากครับที่ตัวแทนวิทยากรของเราแต่ละท่านเนี่ยมาจากคนละอุตสาหกรรมกันไม่ว่าเป็นอุตสาหกรรมการเงินนะครับมีอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับอาหารอุตสาหกรรมนะครับด้านการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมด้วยทีนี้ครับหลังจากที่เราพูดคุยกันไปถึงโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงแล้วเรามาเจาะลึกกันบ้างว่าในแต่ละท่านนะครับที่อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอุตสาหกรรมของท่านครับมีการปรับตัวยังไงมีโอกาสมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมที่ท่านอยากจะทำนะครับเพื่อมุ่งเน้นนะครับไปสู่การเป็นฮับของประเทศไทยในเรื่องของ wellness แล้วก็เรื่องของ healthcare นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์สุภวุฒิก่อนครับเชิญเลยครับครับอุตสาหกรรมผมคงปรับตัวตลอดเวลานะครับเพราะอุตสาหกรรมด้านการเงินแล้วเราก็เป็นอุตสาหกรรมที่มัน globalized อยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยก็กระทบไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อาจจะไม่พูดถึงแต่ว่าถ้าให้พูดถึงภาพของภาคเกษตรกรรมของเราโดยรวมเนี่ยก็ในฐานะที่ก็พยายามไปศึกษาเรื่องตรงนี้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบางเรื่องนะครับที่ต้องคิดดูให้ดีผมยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเห็นว่ารัฐบาลเพิ่งอนุมัติให้ไปรีบไปขุดเอาโพแทสซียมออกมานะครับจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเราก็รู้ว่าโพแทสเนี่ยใช้สำหรับทำปุ๋ยเคมีแล้วเราก็รู้ว่าขาดแคลนปุ๋ยกันอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้เหมือนกันใช่ไหมครับว่าถ้าคุณขุดโพแทสขึ้นมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากว่าไอ้เกลือโพแทสเนี่ยมันจะกระจายไปแล้วก็กระทบกับสภาพดินแล้วสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งดินพื้นที่รอบด้านนั้นน่ะจะกลายเป็นดินเค็มแล้วก็มีปัญหาอันที่1 อันที่2 เนี่ยถ้าคุณบอกว่าจะแก้ปัญหาของภาคเกษตรโดยการใส่แต่ปุ๋ยเคมีเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่มีทางมีโอกาสที่คุณลลนาพูดว่าจะเป็นออร์แกนิกนะครับเพราะว่าใช้ปุ๋ยเคมีไม่ออร์แกนิกแน่นอนครับใช่มั้ยครับเราก็จะติดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งเข้าใจว่าผมไปดูงานวิจัยเนี่ย
ฏว่าประเทศไทยใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากๆแล้วเรายังอยากทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วอยากจะไปออร์แกนิกเนี่ยใช้เวลาเปลี่ยนผ่านหลายปีเลยนะครับครับอาจจะ 3-4 ปีแล้วระหว่างเปลี่ยนผ่านเนี่ยยิวจะลงด้วยงี้จะวิธีจะทำไงให้ยิวไม่ลงล่ะก็1อาจจะต้องดูว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องสามารถที่จะรู้สถานะของดินโดยการสแกนดินใช่ไหมครับซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายรัฐบาลจะทำอันนั้นไหมถ้าอยากจะเป็น Food Kitchen of the World ที่บอกแล้วออร์แกนิกด้วยเนี่ยคุณต้องไปเริ่มต้นจากที่ดินเลยนะใช่ไหมครับแล้วปัจจุบันเวลาคุณจะไปตรวจแลบตรวจดินไปตรวจที่แลบเนี่ยใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับหรือจะใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งบอกว่าพอตรวจดินแล้วแคลิเบรตแล้วตอนหลังเนี่ยเขาจะใช้วิธีสแกนแบบใช้ข้อมูล AI มาคำนวณแล้วก็สามารถจะสแกนได้เสร็จเลยภายในไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นไปได้จะได้สามารถที่จะตรวจดินได้ทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์เพื่อที่จะรู้ว่าดินเนี่ยมีคุณภาพดีแค่ไหนและถ้าจะเติมปุ๋ยออร์แกนิกต้องเติมมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้เกิดการใช้จ่ายน้อยลงแล้วก็เป็นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยจะทำไหมตรงนี้ยกตัวอย่างนี่คือภาคการเกษตรนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาทำนะเพราะว่าเขาไม่คอยหรอกใช่ไหมครับอันต่อไปก็คือว่าพอคุณปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องพยายามตรวจสภาพของพืชต่างๆซึ่งเวลาต่อหลังพอเรามีประชากรวัยทำงานน้อยลงจะให้คนไปเดินตรวจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตอนหลังบางคนบอกก็เอาโดรนไปตรวจแต่จริงๆแล้วโดรนก็ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าโดรนเนี่ยมันก็ต้องใช้ต้นทุนในการบินโดรนและโดรนเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลาต้องไปคุยกับ FAA หรือผู้ที่คุมเรื่องของด้านอากาศใช่ไหมครับว่าจะบินได้หรือบินไม่ได้ก็ไปชนเครื่องบินหรือไปทำอย่างอื่นแต่ก็มันมีเทคโนโลยีอย่างเช่นที่เรียกว่า multi spectral vision คือการเอาภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมซึ่งมีเยอะมากเลยเนี่ยแล้วคุณต้องสามารถจะใช้ AI อ่านดาวเทียมได้ว่าคุณภาพของพืชคุณเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขาเรียกว่า NDVI เนี่ยนะครับมาดูพยายามจะใช้อินฟราเรดดูว่าสุขภาพของพืชที่กำลังโตเนี่ยโตอยู่เท่าไหร่เราจะใช้เทคโนโลยีนี้ไหมเป็นต้นอันที่3ยกตัวอย่างนะครับข้าวที่เราผลิตเนี่ยปัจจุบันเราจะรู้ว่าเราอยากที่ต้องมีน้ำเยอะใช่ไหมครับเพื่อให้ข้าวมันจะได้น้ำเยอะแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าเลเซอร์แลนด์เลเวลลิ่งแปลว่าใช้ระบบเลเซอร์ที่วัดความเรียบของดินเลเวลดินเนี่ยเอาเครื่องเนี้ยไปเกลี่ยดินให้มันเลเวลที่สุดมันไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ลงอย่างนี้น้ำจะได้ใช้น้อยที่สุดมันจะได้ไปถึงต้นข้าวทุกต้นเลยเทคโนโลยีอันนี้ก็มีการนำเสนอแล้วเราควรจะเลเวลดินทั้งประเทศเพื่อจะได้ปลูกข้าวโดยใช้น้ำน้อยลงดีไหมแล้วก็จะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นด้วยนี่ผมยกตัวอย่าง3เรื่องเนี่ยคือเทคโนโลยีที่ประเทศไทยเนี่ยสงสัยต้องไปนั่งคิดใช้จริงๆแล้วเพื่อที่จะพัฒนาถ้าเราต้องการจะเป็น Kitchen of the World อย่างที่ว่าผลิตอาหารที่เป็นออร์แกนิกที่เป็นประโยชน์เป็นสุขภาพแล้วถ้าทำได้ดีแล้วสร้างภาพพจน์ว่าเราเป็นประเทศที่เราทำเทคโนโลยีด้านเกษตรที่ดีมากเนี่ยยกตัวอย่างเหมือนเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะช่วยไปทั้งระบบเลยตั้งแต่ดินตั้งแต่อาหารตั้งแต่ wellness แล้วก็แม้กระทั่งอาหารเสริมของคุณหมอด้วยเนี่ยมันจะเป็นครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนตัวจากประเทศที่ปกติเคยแค่ผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาเป็นประเทศที่ทำด้านบริการด้านสุขภาพอย่างเต็มทั้งภาคภูมินะครับครับน่าสนใจมากครับอาจารย์คือเราจะไปสู่ wellness ได้เนี่ยเราต้องมีgreen economy มีเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยที่อาจารย์บอกไปนะฮะต้องลดการใช้สารเคมีแล้วก็มุ่งไปสู่ความเป็นออร์แกนิกแต่หมายความว่าการเปลี่ยนผ่านเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นผลผลิตอาจจะน้อยลงไประหว่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำยังไงครับเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่กรีนอีโคโนมีได้อย่างไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปแล้วก็มีความยั่งยืนด้วยครับคือก็ต้องมียุทธศาสตร์จริงๆไงครับอันนี้ต้องเป็นแผนยุทธศาสตร์จริงๆแล้วล่ะครับนะครับยุทธศาสตร์แบบตั้งใจเลยนะครับอย่างแผนยุทธศาสตร์20ปีที่เราเห็นตอนนี้ผมเดาเลยไม่มีใครในห้องนี้อ่านเลยนะครับเพราะว่ามันอ่านยากมากผมพยายามไปอ่านแล้ว
ต่แผนยุทธศาสตร์ในใจของผมคือต้องคิดเลยว่าจะพาประเทศไปในทางไหนกรณีที่เราฟังผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านพูดเนี่ยรู้เลยว่าในใจพวกเราเนี่ยเราให้ใจกับไปทางด้านนี้เลยถ้าประเทศไทยเราจะไปด้านนี้จริงๆเราก็ต้องคิดโอเคถ้างั้นไปด้านนี้จะต้องใช้ทรัพยากรยังไงบ้างและวางแผนยังไงบ้างถึงจะไปในด้านนี้จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยทุกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันเริ่มมาจากดินเลยนะครับครับเริ่มมาจากดินเลยแล้วก็การมอนิเตอร์ดินแล้วมอนิเตอร์พืชแล้วก็ทำต่อไปแล้วที่สำคัญคือการใช้เทคโนโลยีในทุกระดับอย่างที่หลายๆท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดถึงเทคโนโลยีของท่านในแต่ละภาคส่วนทั้งสิ้นนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เรารู้ไงครับเราวิเคราะห์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงกี่ร้อยปีที่ผ่านมาในยุคหลังที่มีการวิวัฒนาการ การปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมเรารู้นี่ครับว่าประเทศมหาอำนาจปัจจุบันเขาเป็นมหาอำนาจได้เพราะเขาใช้เทคโนโลยีนะครับปัจจัยหลักในการทำให้เกิดความมั่งคั่งความเจริญทางเศรษฐกิจและก็จริงๆแล้วเกิดอานุภาพทางการเมืองและทางการทหารเนี่ยมันคือเทคโนโลยีตัวเดียวเลยนะครับแน่นอนมีปัจจัยอื่นเสริมอย่างเช่นแรงงานอย่างเช่นการลงทุนอย่างเช่นทรัพยากรแต่ถ้า3ตัวนี้ไม่มีเทคโนโลยีก็สู้ประเทศที่เขาเอาเทคโนโลยีมาใช้ไม่ได้อังกฤษถึงเป็นเจ้าโลกเมื่อ200ปีที่แล้วก็เพราะเทคโนโลยีไงครับอเมริกาถึงเป็นเจ้าโลกเพราะในตอนนี้เพราะว่าใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนครับครับได้ครับก็เป็นความท้าทายของเรานะครับในการจะเปลี่ยนผ่านนะครับมุ่งไปสู่การเป็นwellness center wellness hub นะครับแล้วก็รวมไปถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจต่างๆด้วยนะครับทีนี้ครับเรามาคุยกันต่อครับกับในอุตสาหกรรมอาหารบ้างครับว่าต่อไปเนี่ยเรื่องของการเป็น medical hub การเป็น wellness hub นะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วทาง CPF เนี่ยมีการเดินหน้ามาก่อนแล้วด้วยนะครับต่อไปครับ direction ของ CPF นะครับเรื่องของการไปสู่เป็น wellness hub เนี่ยมีอะไรที่ต้องทำบ้างครับแล้วคิดว่าเนี่ยจะต้องมีความท้าทายอะไรที่ต้องเจอครับค่ะสำหรับ CPF นะคะก็คือ direction ก็อาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อาหารเพื่อความยั่งยืนก็คือ sustainable food นะคะซึ่งหน่วยงานวิจัยเราเนี่ยเราก็วิจัยเกี่ยวกับพืชนะคะแล้วก็ในส่วนของ herbs ของ local ของเราเนี่ยสมุนไพรในประเทศไทยเนี่ยมีอันไหนบ้างที่สามารถทำให้มี healthy functionนะคะที่เราสามารถมาใช้เป็นอินกรีเดียนในอาหารของเรานะคะซึ่งอันนี้นุ่นว่ามันมีโอกาสมากเป็นเพราะบ้านเราอ่ะเรามีเฮิร์บส์ที่เหมาะสำหรับสุขภาพมากมายเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เอกชนแต่ภาครัฐเนี่ยเราก็ควรที่จะวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับพวกอินกรีเดียนต่างพวกนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นอินกรีเดียนของประเทศเราทำไมเวลาต่างชาติเขาคิดถึงแอนตี้ออกซิเดนต์เขาไม่เห็นเคยพูดถึงสมุนไพรไทยเลยเขาจะพูดถึงของเขาอย่างเช่นพวกเบอร์รี่พวกอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรของเราเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติทางด้านแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมีอยู่หลายตัวนะคะวิตามินซีเหมือนกันก็มีหลายตัววิตามินต่างๆมินเนอรัลต่างๆเนี่ยก็อยู่ในพวกสมุนไพรของเราแต่ว่ามันไม่ได้เป็น top of mind สำหรับทั้งคนไทยเองแล้วก็ต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่นคิดว่าทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยค่ะก็ควรที่จะร่วมกันในการวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับfunctionality แล้วก็ benefit ของพวกสมุนไพรหรือว่าผักพื้นเมืองของเรานะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในการที่เราเอามาใช้เป็น ingredient นะคะซึ่งอันเนี้ย CPF เราก็มองเห็นโอกาสตรงนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือถึงแม้เราเป็น animal protein provider ระดับโลกนะคะแต่ว่าเราก็เห็นเทรนด์นะคะว่าเทรนด์เดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ทานพวก plant based มากขึ้นนะคะด้วยหลายๆสาเหตุอาจจะเป็นด้วย health ด้วย sustainability ด้วย animal welfare ต่างๆนะคะแต่ว่าคนก็ believe ว่าการที่เราจะมุ่งไปทางด้าน plant based เนี่ยก็เป็น
opportunity ในอนาคตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มาแรงนะคะในต่างประเทศในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็เริ่ม adopt แล้วเช่นกันนะคะเราก็เลย new S curve ของทาง CPF เนี่ยค่ะก็คือplant based นะคะก็คือภายใต้แบรนด์ Meat Zero ของเรานะคะซึ่ง Meat Zero เนี่ยเราก็ launch ออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน5ปีที่แล้วนะคะเราก็ค่อนข้าง successful นะคะในการที่ launchแบรนด์อันนี้ขึ้นมานะคะนอกจากลอนช์ในประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็ลอนช์ไปที่สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงแล้วก็กำลังที่จะขยายไปทั่วโลกนะคะทำไมเราถึงสักเซสกับแบรนด์ Meat Zero นะคะเป็นเพราะ Meat Zero เนี่ยเรากำลัง replicate หรือว่าเรียนแบบเนื้อสัตว์จริงซึ่งเราสามารถทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะในทั้งด้านรสชาตินะคะเป็นเพราะเราเองเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญในการปรุงอาหารนะคะแล้วก็เรานำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเส้นใยสร้างmouthfeel texture ของตัว plant based นี้ให้มันเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงเป็นเพราะเราอ่ะทำงานกับเนื้อสัตว์จริงเรารู้ว่า texture หรือ mouthfeel มันจะต้องเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเรียนแบบของเนื้อจริงเนี่ยเราก็มีความเชี่ยวชาญตรงนี้นะคะแล้วทางด้าน nutritional benefit เราก็มีนักวิจัยในศูนย์วิจัยของเราที่สามารถทำให้สินค้า Meat Zero เนี่ยมี nutritional benefit ที่ผู้บริโภคต้องการนะคะแล้วก็ในส่วนของoffer ที่เราสามารถ offer ให้ผู้บริโภคเนี่ยเรามีวารายตี้เรามีทั้งสแน็คมีทั้งเป็นเมนมีลนะคะมีทั้งอาหารสำหรับทั้งถูกปากคนไทยถูกปากคนยุโรปนะคะทั้ง ready to eat แล้วก็ ready to cook เราสามารถoffer เป็นวารายตี้ให้กับลูกค้าเราได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้รับรางวัลระดับโลกนะคะก็คือ International Taste Institute นะคะจากเบลเยียมเราส่งชิคเก้น plant based ชิคเก้นนักเก็ตกับตัว garlic and herb patty เราไปที่International Taste Institute ที่เบลเยียมนะคะแล้วเขาก็มีมิชลินสตาร์เชฟมากกว่า200ท่านนะคะที่ชิมสินค้าของเราเนี่ยเราเป็น plant based brand เดียวนะคะที่ได้รับ4ดาวครับได้รับ3ดาวตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเพราะมันไม่มีแบรนด์อื่นที่ได้รับตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ accreditation เนี่ยค่ะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าผู้บริโภคที่เขาทานสินค้า Meat Zero เนี่ยค่ะเขาไม่ต้อง sacrifice อะไรทั้งสิ้นเขาไม่ต้อง sacrifice ทางด้านรสชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาช่วยตัวเองในการที่มีทานอาหารที่ทำให้เขาสุขภาพดีนะคะแล้วก็ช่วยโลกทางด้าน sustainability เป็นเพราะอย่างที่เราพูดกันเนี่ยค่ะในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็มีเทนแก๊สมีคาร์บอนมีมิชชั่นมีการใช้ resource นะคะแต่ว่าถ้าเราทานสินค้าที่เป็น plant based เนี่ยเราก็ช่วย contribute ทางด้าน sustainability ได้นะคะอันนี้ก็เป็น direction ที่ทาง CPF เนี่ยเราก็มุ่งที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้เราได้รับรางวัลมากมายเนี่ยแต่เราก็ยังไม่พอใจค่ะในสินค้าของเราเราจะทำให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้โปรตีนจากพืชนะคะต่อไปเนี่ยเราก็พัฒนาโปรตีนจากแหล่งอื่นด้วยนะคะซึ่งเราก็จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้สินค้าเนี่ยดีขึ้นอย่างเช่นทางด้านclean labeling นะคะที่บางผู้บริโภคบางท่านเขาก็พูดถึงว่าสินค้า plant based เนี่ยอยู่เป็น natural product อยู่ก็ควรที่จะมี clean labeling เนี่ยอันนี้เราก็มองถึงนะคะว่าเราก็จะต้องพัฒนาทำให้ใช้พวก e-number เนี่ยสำหรับ binding หรืออะไรต่างๆที่จะทำให้ texture มันดีเนี่ยค่ะทำยังไงที่เราจะลด ingredient ตรงนี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางด้าน process technology เนี่ยเข้ามามากขึ้นให้มันสามารถทำ texture ตามความต้องการของลูกค้าเราได้นะ
ในอนาคตครับ CPF คิดว่าตลาดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพนะครับจะเติบโตนับจากวันนี้อีกขนาดใหญ่แค่ไหนฮะแล้วทาง CPF เนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการผลิตนะครับเพิ่มสัดส่วนโปรดักต์สินค้าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจะเป็นยังไงนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนึกว่า growth ทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยจะ grow อย่างน้อย double digit ก็เหมือนกับ plant based เนี่ยค่ะ plant based เนี่ยปีนึงก็โต 15% นะคะเช่นกันอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราว่าก็โตประมาณนี้เหมือนกันหรืออาจจะโตมากกว่านี้ด้วยซ้ำเป็นเพราะอย่างที่เราพูดกัน awareness ทางด้าน health well-being มานะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทุกคนตั้งแต่โควิดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกละฉันจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อที่จะไม่ได้ติดโรคได้ง่ายหรือว่าถ้าติดแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตเป็นเพราะเรามีอิมมูนิตี้ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกวัยคำนึงถึงเพราะฉะนั้นเนี่ย growth ทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยค่ะมาแรงแน่นอนค่ะแล้วก็โตเป็น double digit จากนี้ไปค่ะครับขอบคุณดร.รัตนานะครับถึงมุมมองโอกาสการเติบโตนะครับของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพครับเรามาดูกันต่อครับกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์บ้างนะครับ BDMS Wellness Clinic ครับมองอนาคตนะครับของตัวเองยังไงครับกับ direction ในการเติบโตนะครับไปสู่การเป็นทับหรือว่าการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพครับค่ะอย่างที่บอกว่าเรามองว่าภายในช่วงปีหน้านะคะถึงปี2025เนี่ยมันจะเป็นการก้าวกระโดดแบบเติบโตของ Wellness Economy เองหรือว่า Medical Wellness เองนะคะในปี2025นี้ในการตั้งเป้าหมายของคลินิกเราเลยอันแรกเราอยากเป็น Best Preventive Clinic in Southeast Asia นะคะในอนาคตเราอยากเป็น Best Preventive Clinic ในโลกแหละนะคะเพราะว่าตาม direction ของท่านอาจารย์ประมาพรซึ่งเป็นลูกอาจารย์ประเสริฐท่านสอนเสมอว่าเราต้องคิดที่จะกระโดดนะคะก็เราก็มองว่าในเรื่องของสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วคือในพาร์ทเมดิคอลเนี่ยอันนี้เราก็จะดูแลด้านเมดิคอลให้ดีต่อไปในพาร์ทที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสนะคะสมัยก่อนเราจะใช้คำว่า excellent service เดี๋ยวนี้เราจะมองว่าเป็น beyond excellent service ขึ้นไปอีก beyond expectation นะคะใน excellent service เนี่ยเขาอาจจะได้จากการไปญี่ปุ่นการไปประเทศที่ดูแลดีๆแต่ของเราเนี่ยมี hospitality เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเป็น beyond excellent service ขึ้นไปอีกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในพาร์ทตรงกลางคือ BDMS Wellness Clinic ของเราเนี่ยแพลนที่จะดูแลเรื่อง service ที่ดีขึ้นแต่เราก็จะเติบโตค่ะในปีหน้าเนี่ยเราได้มีพาร์ทเนอร์นะคะที่น่ารักหลายๆท่านนะคะที่จะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพร่วมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไมเนอร์นะคะหรือว่ากลุ่มเซเลสเองนะคะเราจะขยายค่ะไปทั้งตามโรงพยาบาลในเครือนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีแผนก BDMS Wellness Clinic ของเราเนี่ยอยู่ในหลายๆโรงพยาบาลในเครือของเราด้วยนะคะเราจะไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของ Wellness Resortนะคะเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแก่คนที่มาเที่ยวนะคะอย่างที่เราบอกไปว่ามันก็คือเป็นครบวงจรแบบทัวร์เนสwellness tourism นะคะนอกจากนั้นเลยเนี่ยถ้าได้ข่าวของเรานะคะที่เราได้ไปเช่าที่ตรงแถวสวนลุมนะคะซึ่งเป็นที่ที่สวยและใหญ่มากตรงนั้นเนี่ยเราแพลนจะทำเป็น wellness hubนะคะเราต้องการให้ภาพจำของประเทศไทยเราไม่ได้มองที่ตัวเรานะคะแต่เรามองที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นภาพจำของ Wellness and Medical Hub นะคะในนั้นก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนค่ะซึ่งถ้าจำบับเบิ้ลต่างๆของ Wellness Economy ได้นะคะก็จะมี Wellness Real Estate ด้วยซึ่งในนั้นก็จะมี Wellness Real Estate ที่เน้นให้การดูแลเกี่ยวกับคนในกลุ่ม Silver Agenะคะเราจะไม่เรียกว่าคนอายุเยอะนะคะปัจจุบันเราจะเรียกว่าคน Silver Age ค่ะคือคนที่อายุเยอะนะคะแต่ว่ามีกำลังจับจ่ายต้องการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะไปทำ Wellness Real Estate ที่เกี่ยวกับกลุ่ม Silver Age ด้วยนะคะในนั้นก็จะมีเป็น Medical Hubนะคะเป็น preventive clinic รวมทั้งทำเกี่ยวกับ business ที่เกี่ยวกับ traditional medicine มากขึ้นในปีหน้าเพราะฉะนั้นในหลายๆ bubble ของ wellness economy เนี่ยจริงๆเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะ growth ในปีหน้าค่ะครับได้ครับก็ชัดเจนนะครับกับแนวทางของ
BDMS Wellness Clinic นะครับในการเติบโตแล้วก็มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเป็นหับนะครับของประเทศไทยเรื่องของการรักษาสุขภาพนะครับครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ท่านอาจารย์ปริยานะครับถึงแนวทางครับ direction ของ Asian Phytoceutical นะครับกับการเป็นศูนย์กลางครับของประเทศไทยในการสร้างแล้วก็ผลิตเรื่องของอาหารเสริมครับค่ะคือเรามั่นใจในนวัตกรรมไทยของเรามากเลยนะครับเพราะเราผลิตมาจากพืชผักผลไม้ไทย5ชนิดด้วยกันทบทวนกันอีกทีหนึ่งมังคุดฝรั่งบัวบกถั่วเหลืองงาดำทุกท่านจำได้แล้วนะคะอุดหนุนด้วยนะคะค่ะเราใช้นวัตกรรมในการสกัดให้ได้สารที่เหมาะสมออกมาแล้วก็ผสมอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมตอนนี้เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราช่วยดูแลผู้ป่วยที่หมดหวังด้วยโรคร้ายสองโรคซึ่งมีอัตราการตายอัตราการเจ็บป่วยเนี่ยเกาะติดอันดับ1ใน3มาตลอดก็คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะเรามั่นใจว่าเราเนี้ยทำได้เกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะแล้วทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้นะคะอันถัดมาที่เรากำลังตั้งใจมุ่งมั่นกันมากเลยใน2ปีนี้ก็คือตัวนวัตกรรมวัฒนชีวานะคะชื่อก็เป็นไทยๆนะคะวัฒนชีวานะคะเราต้องการที่จะมาเล่นเรื่องของเทโลเมียร์นะคะเราที่บอกแล้วว่าเทโลเมียร์นี่คือส่วนปลายของโครโมโซมหรือภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าหมวกโครโมโซมถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนปลายเชือกผูกรองเท้าผ้าใบแล้วที่มีปลอกพลาสติกหุ้มอยู่ปลอกพลาสติกตรงนั้นนะคะคือเทโลเมียร์เพราะฉะนั้นถ้าปลอกพังหลุดรุ่ยโครโมโซมเราก็จะหลุดรุ่ยไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสั้นลงทุกวินาทีหลังจากที่เราเกิดแรกเกิดมาเราจะมีเทโลเมียร์ยาวที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆเป็นที่มาของความแก่แล้วก็ทำให้เกิดโรคเสื่อมถอยทั้งหลายถ้าเราลองไปรีวิวดูเนี่ยปรากฏว่าโรค NCD ทั้งหลายเนี่ยมีที่มาได้จากการที่เทโลเมียร์สั้นลงหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจยกตัวอย่างคนอ้วนคนอ้วนเซลล์มีการแบ่งตัวมหาศาลเพราะฉะนั้นเทโลเมียร์เขาจะสั้นกว่าคนปกติแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนอ้วนถึงเกิดโรคแทรกทั้งหลายเยอะแยะมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับมาดูแลสุขภาพเนี่ยเราต้องกลับไปแก้ที่ระดับโครโมโซมแล้วล่ะซึ่งตอนนี้นวัตกรรมไทยเราทำได้นะคะจากที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยเราสามารถย้อนวัยได้ตั้งแต่2ปีจนถึง23ปีความยาวเทโลเมียร์ได้สามารถยาวเพิ่มขึ้นได้ถึง1,000กว่าเบสแพร์ต่อ8อาทิตย์เองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ส่งโมเดลอันนี้ให้กับทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลช่วยทำวิจัยคอนเฟิร์มผลกับเราอีกทีนึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะคะทีนี้อยากจะย้อนกลับมาว่าตัวเทโลเมียร์เนี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคต่างๆนะคะทั้งโรค NCD ทั้งหลายที่เราเจอหรือแม้แต่แทบทุกโรคเลยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระดูกประสาทหัวใจและหลอดเลือดก็เกี่ยวข้องกับตัวนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาแก้ที่ตรงนี้ได้ด้วยนวัตกรรมไทยของไทยซึ่งสามารถนำเข้าสู่ร่างกายได้ค่อนข้างปลอดภัยก็คือแค่การรับประทานนะคะแล้วก็มีงานวิจัยในคนสนับสนุนชัดเจนเพราะบางครั้งบางอย่างเราอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับโน่นนี่ดีนั่นซึ่งบอกอู้มีสารโน่นสารนี่อะไรเยอะแยะไปหมดโดยธรรมชาติเขาอาจจะมีอย่างนั้นจริงแต่พอผ่านเข้าสู่ร่างกายคนแล้วเนี่ยมันฟังก์ชันได้ไหมเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามพิสูจน์กันบ้านเรามีอะไรเยอะแยะอย่างที่ดร.ละลนาบอกเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกันทำวิจัยเยอะๆเราก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าไอ้ตัวนี้มันมีเยอะแต่พอมันเข้าร่างกายแล้วมันฟังก์ชันไม่ได้มันไปตบตีกับตัวอื่นหรือเปล่านะคะซึ่งมันก็จะกลายเป็นไม่แอคทีฟไปแต่ของแอปโก้เนี่ยเรามั่นใจได้ว่ามันแก้ไปถึงจุดนั้นได้เลยนะคะย้อนกลับมาที่ดร.สุภวิทย์พูดนิดนึงถึงเรื่องของเจเนติกนะคะเทโลเมียร์เนี่ยสำคัญตั้งแต่เจเนติกครับเจเนติกนี่มีผลมากแล้วก็รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายแต่สุขภาพนี่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วหมดไม่ว่าจะนอนน้อยเครียดกินน้ำตาลมากนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่พอไม่ออกกำลังกายพวกนี้ส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลงเร็วมากเลยทีเดียวนะคะก็คือเขาก็มีที่เขาทำวิจัยไว้นะคะอันนี้เล่ากันฟังสนุกแรกเกิดมาเนี่ยเขาเก็บเลือดตั้งแต่ที่สายสะดือเลยนะคะวัดความยาวเทโลเมียร์แล้วเขาก็เปรียบเทียบเด็ก2กลุ่มนี้ตอนอายุ42ปีเขาก็เจอว่าเด็กที่เทโลเมียร์แรกเกิดสั้นกว่าเนี่ยสั้นจนผิดปกติเนี่ยนะคะทำให้เกิดโรคที่เขาตอนนั้นเขาดูเรื่องของภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้พออายุ42แล้วมีแนวโน้มมีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงมากกว่า
แล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้เยอะกว่าด้วยนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันสั้นจนกระทั่งผิดปกติไม่รู้ว่าใครเคยดูหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งไหมนะคะที่แบดพิตเล่นที่เกิดมาแล้วก็แก่เลยนะเกิดจากการที่เทโลเมียร์มันสั้นผิดปกติมากเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจมากหนึ่งในนวัตกรรมของเราว่าเราสามารถจัดการกับโรคร้ายได้ซึ่งหมดหวังก็คือ HIVกับมะเร็งเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ป่วยมะเร็งไม่ต้องหมดหวังมากนะคะเพราะบางครั้งเราการรักษาด้วยแผนปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทำให้ร่างกายทรุดไปเร็วจนกระทั่งตั้งรับไม่ได้เนี่ยนะคะถ้าได้ตัวที่เข้าไปช่วยกระตุ้นให้เทโลเมียร์สร้างขึ้นมาเร็วก็เท่ากับว่าเซลล์เนี่ยค่ะมันจะแบ่งตัวได้อีกออร์แกนเราเอาทุกอวัยวะเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นทั้งที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้เราคิดว่าไทยเราสามารถทำได้แล้วแก้ปัญหาโรคทั้งหลายที่ตัวจุดตั้งต้นของโรคเลยแต่ที่สำคัญก็คือต้องควบคู่ไปกับพฤติกรรมที่ดีอาหารที่ดีด้วยนะคะถึงจะช่วยได้ค่ะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ปริยานะครับถึงข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับจะให้ทุกท่านครับพูดปิดท้ายนะครับมุมมองแล้วก็สรุปความคิดนะครับที่เราได้จากการพูดคุยในวันนี้กับหัวข้อของเรานะครับก็คือ The Future of Wellness and Healthcare สุขภาพที่ดีชีวิตที่ดีนะครับเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์สุภวุฒิครับเชิญครับเรื่องสุขภาพที่ดีของตัวเองก็อย่างที่คุณหมอว่านะครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเบื้องต้นเลยก็คือออกกำลังกายนอนให้พอกินอาหารให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าเครียดผมคิดว่าส่วนตัวก็พยายามทำอย่างนั้นสำหรับประเทศเองก็อดห่วงไม่ได้นะครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากเลยเพราะว่าผมก็ยังยืนยันดูแล้วว่าการลงทุนการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตรเนี่ยน่าจะทำได้อีกเยอะมากนะครับและคงจะต้องปรับเปลี่ยนมาตรงนี้แล้วก็ทางด้านของการบริการเนี่ยฟังที่คุณหมอพูดกันแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าดูท่าทางไปได้ดีมากเลยครับครับเชิญดร.ละลานาครับค่ะก็สำหรับนานะคะนานาคิดว่า wellness เนี่ยคือมันทำคนเดียวไม่ได้คือจะเป็นองค์กรนึงเนี่ยไม่สามารถทำได้เราต้องทำร่วมกันทั้ง food industry เองด้วยนะคะก็ทำร่วมกันในส่วนของอินดัสทรีที่นอกอินดัสทรีกันอย่างเช่น medical หรือว่าจะเป็น supplement หรือว่าจะเป็นอินดัสทรีอื่นเนี่ยค่ะเราก็จะต้องทำร่วมกันแล้วก็จับมือกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเอกชนกับภาครัฐนะคะเราก็ต้องมองไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันนะคะในส่วนของนโยบายต่างๆก็จะต้องซัพพอร์ตในส่วนของภาคเอกชนเองก็จะต้องซัพพอร์ตโรดแมปของทางรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะสร้างเวลเนสของตัวเราเองของประเทศชาติแล้วก็ของโลกเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่เราจะต้องทำเป็นทีมเวิร์กนะคะทำไปด้วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันค่ะครับขอบพระคุณครับคุณค่ะคุณหมอไส้เพชรครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าเวลเนสเนี่ยเป็นภาพที่กว้างมากนะคะวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทำให้เรามองเห็นว่าในทุกภาคส่วนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเวลเนสหมดนะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยการร่วมมือกันค่ะของทั้งการเงินทั้งอาหารทั้งในกลุ่มของฟู้ดซัพพลีเมนต์เองแล้วก็ในทางการแพทย์เองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยดันให้เวลเนสของประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ระดับโลกมากขึ้นค่ะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับที่อาจารย์ปริยาครับเชิญครับปิดท้ายทุกทีเลยเนาะ ค่ะก็คือเห็นด้วยกับที่ทุกท่านพูดมาเลยนะคะที่สำคัญอันแรกก็คือความร่วมมือกันอันถัดมาก็คือการสนับสนุนกันด้วยความจริงใจ นะคะถัดมาก็คือการเปิดใจกว้างที่เราจะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเท่านั้นเองพี่ว่าทุกองค์กรนะคะถ้าเราจริงใจแล้วก็เปิดใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นทุกอย่างมันต้องพัฒนาไปด้วยกันนะคะมันไม่สามารถเดินไปได้ด้วยตัวเองเท่านั้นครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราได้ข้อมูลเรื่องของ wellness แล้วก็ healthcare เนี่ยเพิ่มขึ้นน่าสนใจมากแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเวทีเสวนาสาธารณะไทยพับลิก้าฟอรัม2022นะครับพวกเราก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ wellness tourism แล้วก็ wellness hub ของประเทศไทยนะครับในการมองความพร้อมโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องของการรักษาสุขภาพครับ
ทยพับลิก้านะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราด้วยครับโดยผู้สนับสนุนของเรานะครับได้แก่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคาร TMB ธนชาติบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจ TCP ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังของเราได้นะครับผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าวไทยพับลิก้าครับและสำหรับวันนี้นะครับผมจิรติขันติพโลและทีมงานไทยพับลิก้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ